วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวแล้วเรื่องสุดสัปดาห์ค่ะประจำวันเสาร์ที่22เมษายน2560กับดิฉันพรชนกไตรรัตนประดิษฐ์ค่ะและดิฉันกุฑิดาชวนกุลค่ะรองวิทยากรของเราทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์และอาจารย์อุษมานลูกหยีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดูเสื้อเขาก่อนฮะปิดได้อีกปิดค่ะแน่นกว่านี้มีอีกไหมคะเซ็กซี่เดี๋ยวค่ะอาจารย์นะจับเมื่อกี้มีความรู้สึกเซ็กซี่ด้วยนะมีความรู้สึกแต่ไม่ใช่เซ็กซี่ครับเป็นอย่างอื่นยังไงอะชื่นชมชื่นชมชื่นชมดีนะเรียบชื่นชมซะก่อนไม่นั้นผมก็จะลูบกันเดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสงกรานต์นี้มันมีข่าวอนาจารกันเยอะพอสมควรนะคะสองอาจารย์ของเราเลยรู้สึกแปลกๆพี่โกนตามข่าวหรือเปล่าเราอยากลูบคำก็เนื้อแน่นก็วันนี้ก็มาแนวลูบทุ่งนะครับโอ้ถือว่าจากตายมาไกลไม่น่าทักเขาเลยใจสื่อใครคือเมื่อกี้เราได้ยินอย่างนี้มา20นาทีแล้วครับใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่หยุดเลยครับใช่ค่ะชุดมันพาไปถ้าแน่จริงต้องร้องอาภพรนครสวรรค์เพลงไหนคะอาจารย์ไม่รู้ฮะเชฟบะเชฟบะเออเชฟบะเล่นบะเลยค่ะนะคะจากเมื่อก่อนยุคสมัยโบราณนี่ที่ดังๆมากคือจำบะครับจำบะจำบะที่เป็นขนมปังใส่น้ำแข็งไอ้นั่นจำบะนั่นพี่เริ่มเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแล้วเท้าอ่างเท้าเท้าเท้าอ่างทองเขาเรียกว่าจำบะจริงๆเหรอมันปั้นใส่น้ำแข็งบ้านหนูนะนี่ใช่ไหมใช่ใช่ก็เหรอฮะพ่อไงใช่ค่ะอำเภออะไรฮะอำเภอเมืองค่ะโอ้อ่างทองของกินอร่อยใช่จำบะจริงๆเขาเรียกจำบะจริงๆแต่แล้วนึกว่าเขาเรียกกันทั่วประเทศแต่จำบะบ้านผมนึกว่าอ่างทองเป็นประเทศไทยเหมือนกันนี่บ้านหนูบ้านเดียวเหรอที่อื่นไม่มีถ้าจำบะบ้านพี่นั้นไม่ใส่น้ำแข็งเลยทำไมคะเป็นไงยืนแก้ผ้าไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยเป็นมุสลิมนะฮะครับแล้วทำไมอย่าเล่นมุกนี้ไม่ดีทำไมไม่รู้ไม่ได้เล่นมุกนี้ของจริงของจริงเลยของจริงเมื่อก่อนนี่นะนี่สมัยก่อนโบราณเนี่ยก็คำว่าจำบะทุกวันนี้ก็ผมคิดว่าก็พัฒนามาเป็นโคโยตี้นั่นแหละแต่ว่าโคโยตี้นี่ดีกว่าหน่อยเพราะว่าจำบะมันแค่หลอดแรงเทียนแล้วเมื่อก่อนนี่อยู่ในตามงานกาชาดเลยจำบะเนี่ยค่ะใช่เรื่องจริงพี่ครับค่าผ่านประตูเนี่ยก็1บาทโอ้สมัยไหนเนี่ย1บาทสมัยพี่เล็กๆตอนนั้นนายกคือจอมพลสฤษดิ์อันน่าจะนานมากเออก็มีแล้วก็มันมีมาก่อนแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายไงมันก็อยู่ตามงานการชาติทั่วไปไม่ผิดกฎหมายตำรวจก็ไม่จับนะสมัยผมเด็กๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดต่อไปคือว่าในขณะที่มันผิดกฎหมายเนี่ยแล้วทำไมในบางงานเนี่ยยิ่งกว่าจำบะอีกเช่นในเทศกาลต่างๆแต่ก็ถูกปล่อยปละละเลยไปพอสมควรและไปอธิบายว่านี่คือยุคเสรีภาพแล้วล่าสุดผมหดหูมากกับคลิปหนึ่งไม่รู้ว่าพี่ศิโรจน์น้องแอนงานวันไหลหรือเปล่าได้ดูงานวันไหลได้เห็นไหมได้เห็นไหมแวบไม่แวบเลยอ่ะไม่แวบเลยแหละชัดๆเลยใช่ไหมพี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่มึนเมาไร้สติและมีผู้ชายสองคนเข้าไปทำอนาจารอย่างเปิดเผยเป็นเวลาหลายนาทีแล้วมีคนไอ้ก็ช่างยิ่งกว่าคนอนาจารเนี่ยถ่ายคลิปเอามาโปรประจานเขาประจานเขาจับสองคนแล้วอยู่ในเฟซด้วยเอามาลงกันได้ยังไงไม่ทราบแล้วสองคนนั้นโดนจับยังโดนจับไปหนึ่งแล้วใช่ไหมหรือจับทั้งสองครบแล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยแต่เลวนะทำอย่างนี้เลวต่ำช้าสามานแล้วไม่ควรที่จะเอามาเป็นมุกด้วยแล้วก็ผมคิดว่าการนำมาเผยแพร่ทาง Facebook นั้นเป็นการผมไม่รู้ที่ผมก็สงสารผู้ถูกกระทำ ผมคิดว่าแค่เอาสิ่งนี้ไปให้ตำรวจดูก็พอแล้วไม่ต้องให้คนไทยทั้งประเทศได้ดูหรอกมันเป็นความเสื่อมเสียเป็นเกียรติยศแต่ว่าถ้าจะให้ผมพูดผมก็จะพูดต่ออีกนิดนึงนะผมคิดว่าเวลาท่านเกิดลูกกันมาแล้วนี่นะครับถ้าดีไม่ได้น่าจะวางยาเบื่อแต่วินาทีแรกแล้วเพราะอะไรเกิดลูกเร็วๆมาไม่อบรมเนี่ยทำคนอื่นเขาเดือดร้อนทำคนอื่นเขาเดือดร้อนอย่าสนุกกับการมีลูกนะครับถ้าหากว่ายังไม่เป็นมนุษย์ก็อย่ามีลูกเลยครับลูกจะออกมาเป็นเดรัจฉานแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วมีแต่ข่าวพวกเร็วๆอย่างนี้เร็วๆนะมาที่เร็วลุ่มโซมที่สุดตอนนั้นก็เร็วนะเร็วครับโอ้แล้วตอนแรกตำรวจไปทำสำนวนกลายเป็นข่มขืนคนเดียวบ้าไปแล้วครับถ้าเกิดไม่มีการวุ่นวายนี่พวกแก๊งลุ่มโซมนี่มัน
ตอนนี้มันก็ใช้ชีวิตปกติสุขแล้วข่าวที่บอกว่าคุณแม่ของเจ้าของเหยื่อเนี่ยหายตัวไปนี่เป็นยังไงอ่ะกลับมาแล้วครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงออกมาใหม่เป็นเรื่องเด็กที่แม่ฮ่องสอนครับนะครับอันนี้เป็นแม่ไปเจอรูปลูกสาวตัวเองอยู่ในไลน์ขายตัวนะครับแล้วปรากฏว่าตำรวจเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับแล้วแม่ไปร้องเรียนที่สำนักงานป้องกันค้ามนุษย์อยู่เนี่ยครับคือมันมีเรื่องเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วเป็นเรื่องซึ่งบางทีก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวครับก็น่าเห็นใจนะคะประเทศไทยในยามนี้การเมืองก็ลุ่มๆดอนๆเศรษฐกิจก็ย่ำแย่สังคมก็โอ้โหฟอนเฟะเป็นสังคมซึ่งจริงๆคนในเครื่องแบบเนี่ยคุมทุกอย่างแต่ว่าคนในเครื่องแบบบางประเภทเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนกับอาชญากรสังคมเองครับนี่แหละถึงได้บอกต้องแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลถ้าทำเรื่องอื่นไม่ได้ดีให้ได้ดีสักเรื่องคือเรื่องมาตรฐานทางศีลธรรมที่มันย่ำแย่เนี่ยท่านจะจัดการอย่างไรผมคิดว่าบางอย่างนี่ลองไปพิจารณามาตรา44ดูนะครับถ้าใช้ได้กับเรื่องเหล่านี้นะผมคิดว่าควรใช้คือมาตรา44นี่ไม่ควรจะไปใช้จำกัดเสรีภาพของคนดีแต่ควรใช้เพื่อการจำกัดกำจัดเสรีภาพของคนชั่วไม่ใช่จำกัดนะกำจัดกำจัดเสรีภาพของคนชั่วแล้วเลิกจำกัดเสรีภาพของคนดีผมคิดว่าถ้าเกิดทำได้อย่างนี้อย่างน้อยท่านก็ดีและเรื่องนึงอันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์สังคมกันไปพอหอมปากหอมคอทีนี้มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนี่ก็โอ้โหเอามือไก่หน้าผากกันเลยทีเดียวนะเรียกว่าเท้าไก่หน้าผากเลยมือมันน้อยไปลำบากหน่อยนะคะเท้าไก่ก็ต้องยอมรับเลยครับต้องไก่สองข้างด้วยฮะยุคนี้ข้างเดียวก็ไม่หนำใจถ้าเกิดอาจารย์จิโรจน์พูดอย่างนี้ก็กล่าวได้ว่านี่เป็นยุคเศรษฐกิจขาขึ้นนะครับนั่นก็คือขาขึ้นแล้วไก่แล้วครับแล้วท่านหนักกว่านั้นคือขอขาคนอื่นมาช่วยไก่ซะเพราะนี่หลายคนต่างออกมาพูดตรงกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดกันหลายครั้งหลายคนคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์ก็ออกมาเตือนหลายครั้งนี่ล่าสุดค่ะคนเรือเอกพระจุลตามประทีปที่เขาบอกว่าเป็นเด็กป่าที่ไม่ใช่เด็กป่าสปท.แต่เป็นเด็กของป่าเปรมเนี่ยนะคะก็ออกมากระตุกให้บิ๊กตู่เนี่ยโละทีมเศรษฐกิจซะเถอะเนี่ยนะคะแม้แต่กระทั่งทางคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเองก็ตามก็ออกมาจี้ให้ทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยปรับครม.เศรษฐกิจซะเถอะแต่ปรากฏนายกบอกไม่เห็นจำเป็นจะต้องปรับเลยเพราะว่าเราเนี่ยมองมิติเศรษฐกิจอยู่หลายด้านไม่ว่าจะเป็นระดับฐานรากเนี่ยก็ให้ความสำคัญสูงสุดแต่ทางคุณเกียรติสิทธิอมรค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าคือยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแหละถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนคนแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคนก็ขอให้เปลี่ยนนโยบายเถอะให้มันมีความเหมาะสมเพราะว่าปัญหาหลายเรื่องในขณะนี้นโยบายที่ใช้กันอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นก็เลยถามอาจารย์สิโรจน์ก่อนเลยค่ะว่ามุมมองทางด้านเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนปัจจุบันกับการบริหารจัดการของทีมเศรษฐกิจรัฐบาลคสช.ในมุมมองของอาจารย์สิโรจน์มองยังไงบ้างคะผมว่าก็คงมองคล้ายๆคนทั่วไปนะครับก็คือว่าผลงานถ้าเกิดเอามาตรฐานที่ปี2ปีก่อนไม่ค่อยดีมาเทียบก็เหมือนดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาบรรทัดฐานของประเทศอื่นมาเทียบเนี่ยทุกอย่างก็ยังดูสัญญาณแย่ลงนะครับดูตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราเทียบกับเพื่อนบ้านก็ยังอยู่ในภาวะถดถอยอยู่นะครับในช่วงน่าจะเมื่อวานวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียก็มีการประเมินตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยปรากฏว่าไทยก็อยู่รั้งท้ายนะครับตั้งแต่ปี57แล้วเขาก็ประเมินว่าจะอยู่รั้งท้ายจนถึงปี2561นะครับแล้วก็เป็นการรั้งท้ายแบบที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศระดับเดียวกันกับเราด้วยนะครับอาจจะมีประเทศเดียวที่เศรษฐกิจเราดีกว่าอาจจะมีแค่ที่สิงคโปร์กับบรูไนที่เราโตกว่าแต่ว่ามันก็เป็นการโตกว่าที่ไม่น่าโอ้อวดอะไรเพราะว่าสิงคโปร์กับบรูไนเขาร่ำรวยมากคือสิงคโปร์เนี่ยเขามีธุรกิจเยอะอยู่แล้วรวยอยู่แล้วบรูไนมีบ่อน้ำมันคือเขารวยจนเขาไม่รู้จะโตไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ้างว่าเศรษฐกิจไทยโตกับบรูไนและสิงคโปร์เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องไปอ้างประเทศที่มันระดับเดียวกันนะครับแล้วเมื่อเทียบกับประเทศระดับเดียวกันเนี่ยเราแพ้หมดเลยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็เหมือนดูดีขึ้นมาบ้างนะครับเทียบจากมาตรฐานต่ำก็ดูดีนะครับแต่ว่าเทียบกับมาตรฐานของโลกมาตรฐานภูมิภาคเนี่ยดูแย่ดูรั้งท้ายแล้วก็น่าจะรั้งท้ายไปอีกหลายปีพอสมควรอาจารย์สมานล่ะคะมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องประชาชนปัจจุบันกับการบริหารจัดการของทีมเศรษฐกิจคสช.ผมก็คิดว่าผมไม่มีข้อเสนอให้เปลี่ยนทีมงานคณะเศรษฐกิจ
และคนอื่นๆเหมือนคนอื่นๆในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าไม่มีความตื่นเต้นอะไรกับการเปลี่ยนนโยบายด้วยครับเพราะนั้นผมเสนอให้เปลี่ยนรัฐบาลอันนี้เวลาเสนอนี่เราก็คิดแบบเอาตรงจุดกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเศรษฐกิจมันยังจะไม่ดีขึ้นหรอกต่อให้เปลี่ยนนโยบายต่อให้เปลี่ยนทีมงานเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลทีนี้ถามว่าเปลี่ยนรัฐบาลนี่เปลี่ยนอย่างไรเอาละครับผมก็ขอเสนอขออนุญาตที่จะเสนอทั้งที่รู้ว่าก็เสนอนี้นะไม่ได้รับความสนใจเลยสนใจครับสนใจนะหมายถึงว่ารัฐบาลไม่สนใจเลยแต่ท่านอาจารย์ศิโรจน์นั้นท่านสนใจอยู่แล้วแหละใช่ครับนั่งอยู่ด้วยกันนะทีนี้ผมการเสนอให้เปลี่ยนรัฐบาลนี่ผมว่าเป็นการผ่าทางตันในการยกระดับเศรษฐกิจแล้วดีขึ้นแน่นอนวันไหนเปลี่ยนรัฐบาลวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการดีขึ้นกว่านี้ทีนี้ถามว่าเปลี่ยนรัฐบาลอย่างไรที่ไม่ให้เป็นการเปลี่ยนรัฐบาลที่เขาเรียกว่าเป็นไปในทางลบแล้วก็ไม่ให้เสียต่อระบบและกติกาผมก็มีข้อเสนอนะครับค่ะผมมีว่าหนึ่งให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับถึงแม้ผมเองนี่นะครับผมจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าผมมีจุดยืนของผมอยู่ว่าผมจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่หมายความว่าผมจะเป็นศัตรูกับแนวคิดที่เขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับผมนั้นเป็นผู้เห็นต่างแล้วมีจุดยืนแล้วผมก็จุดยืนนี้พี่ศิโรจน์คงรู้ว่าผมมีจุดยืนอย่างไรผมก็จะยืนอยู่จุดนั้นแหละผมไม่ไปไหนนะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าผมก็เห็นด้วยว่าให้รีบมีการเลือกตั้งนะครับทีนี้พอเลือกตั้งแล้วทำยังไงต่อครับพี่ศิโรจน์ผมเสนอว่าการเลือกตั้งเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยถึงแม้เลือกตั้งแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ดีขึ้นได้ถ้าเกิดมันยังมีความขัดแย้งแล้วความขัดแย้งนี่ผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าความขัดแย้งนี่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญเช่นเรื่องนายกคนนอกไม่นายกคนนอกเรื่องการต่อสู้กันในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองอาจจะเป็นเงื่อนไขให้ก่อสู้กันนอกสภาอีกและในท้ายสุดก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมันอาจจะเป็นปัญหาว่านายกเป็นนายกคนนอกเข้ามาแล้วไม่มีใครยอมรับนายกคนนอกมันก็กลายเป็นเกมการเมืองกันต่อไปแล้วไม่รู้จบสิ้นรัฐบาลที่มาแบบนี้ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นทำอย่างไรให้รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาได้ผมก็เสนอว่านักการเมืองจะต้องวางยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับแล้วผมเห็นด้วยว่าขอให้ทุกพรรคได้เป็นรัฐบาลทุกพรรคเลยอ่ะทุกพรรคเลยคือหมายความว่าพรรคเปิดไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์กี่พรรคก็ตามที่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะให้เป็นรัฐบาลกันให้หมดแล้วนายกไม่ต้องมาจากคนนอกมันรัฐบาลแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นรัฐบาลแห่งชาติเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญนี้แหละภายใต้เงื่อนไขนี้แหละแต่รัฐบาลนี้มาจากการรวมใจของนักการเมืองมาจากการรวมใจของนักการเมืองแล้วมาจากการหลอมรวมประชาชนค่ะคือประชาชนที่เลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปนี้ได้เป็นรัฐบาลหมดเลยถูกไหมแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลของทุกคนผมคิดว่าทหารเองก็ต้องไปเลือกตั้งค่ะถูกไหมครับตำรวจก็ต้องไปเลือกตั้งปปช.ก็ต้องไปเลือกตั้งกกต.เองก็ต้องไปเลือกตั้งสว.ที่ถูกแต่งตั้ง250ก็ต้องไปเลือกตั้งสปท.ก็ต้องไปเลือกตั้งกปส.กปปส.ก็ต้องไปเลือกตั้งเขาจะไม่อารมณ์ค้างแล้วบอกว่าใช่เมื่อไปเลือกตั้งแล้วก็ตัวแทนของตนได้เป็นรัฐบาลหมดเลยนะครับถือว่าให้เป็นรัฐบาลที่เป็นการรวมใจของนักการเมืองเพื่อการหลอมใจประชาชนแล้วเพื่อจะตัดปัญหาความขัดแย้งไงค่ะแล้วรัฐบาลนี่ก็กำหนดนโยบายแห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านส่วนส.ส.ทั้งหมดที่อยู่ในสภาก็ไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วต้องกังวลในเรื่องของการตรวจสอบไหมคะไม่ต้องกังวลเลยก็ต่างคนต่างตรวจสอบรัฐบาลหมดเลยเพราะคนของตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วก็ส.ส.ประชาธิปัตย์ก็ตรวจสอบรัฐบาลตัวเองหรือว่าส.ส.เพื่อไทยก็ไปตรวจสอบจะมีรัฐบาลประชาธิปัตย์สว250คนมาบอกว่านี่เป็นสภาเผด็จการไหมมันเผด็จการไม่ได้เพราะมันไปจากประชาชนไงเพราะเป็นส.ส.หมดเลยส.ส.ก็ถูกเลือกตั้งจากประชาชนวิธีการตรวจสอบก็คือว่าผลัดกันตรวจสอบสิคณะรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์ก็ถูกตรวจสอบด้วยส
สสเพื่อไทยแต่ว่าคณะมนตรีของสสเพื่อไทยก็ถูกตรวจสอบด้วยสสยันที่ปัดถูกป่ะหรือว่ามันมีองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คอยตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไม่คือการตรวจสอบในองค์กรนั้นผมไม่ให้ราคาอยู่แล้วนึกว่ามั้ยเพราะนั้นไม่ใช่ประชาชนถูกป่ะประชาชนไม่ได้เลือกนั่นน่ะไม่รู้ผีที่ไหนเลือกมานั่นน่ะแต่ว่าไอ้สสทั้งหมดนี่ก็มีสิทธิ์ตรวจสอบได้ก็ทำหน้าที่ดิสสเพื่อไทยก็ตรวจสอบรัฐมนตรีประชาปัตย์แล้วสสประชาปัตย์ก็ตรวจสอบรัฐมนตรีเพื่อไทยมันจะไม่เกิดการหัวกันขึ้นใช่มั้ยคะมันจะหัวกันได้ยังไงล่ะตรวจสอบไข้ก็มีหน้าที่ตรวจสอบและที่สำคัญคือองค์กรที่จะช่วยตรวจสอบอีกคือองค์กรไหนรู้มั้ยค่ะนปช.นี่แหละกปปส.นี่แหละภาคประชาชนนี่แหละก็มีส่วนตรวจสอบอีกทีนึงผมคิดว่า1ปัญหาหมดนะครับ2ความขัดแย้งไม่มีแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออะไรต่ออะไรรวมถึงการปฏิรูปประเทศก็ดำเนินต่อไปแล้วผมคิดว่าเนี่ยดีกว่าการยึดอำนาจมาแล้วก็คสช.ก็ยุติบทบาทเพราะถือว่าเหนื่อยมามากแล้วทำหน้าที่มาหลายปีแล้วก็ไปพักผ่อนส่งทอดให้รัฐบาลแห่งชาติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนฟื้นฟูทุกทั้งหมดฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูสังคมฟื้นฟูการเมืองฟื้นฟูการศึกษาแล้วก็ถือว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านและเป็นการช่วงเปลี่ยนผ่านที่พยายามหาความสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งอะไรที่แก้ไขก็แก้ไขไปปัญหาการแก้ไขในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรอิสระก็ให้สภาแก้ไขประเด็นไหนที่คิดว่ามันเป็นปัญหาถกเถียงกันไม่จบในสภาก็ออกไปทำประชามติแล้วดูว่าประชาชนเอายังไงแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญไปตามที่ประชาชนต้องการผมคิดว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะอะไรเพราะการเมืองดีขึ้นต่างประเทศเขาก็รู้ว่าเรานี่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่การเปลี่ยนผ่านแบบนี้มันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ส่วนจะไปแก้ไขอะไรก็แก้ไขค่อยๆแก้กันไปโดยหนีความขัดแย้งส่วนปรองดองก็ทำไปทุกองค์กรอยู่ครบปยปสปทสนชก็ไปอยู่ถือว่าไปอยู่ในส่วนของสวแต่งตั้งเสียนะครับแล้วก็สสก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกคนหันหน้าเข้าหากันดีไม่ดีเพราะว่าอย่างนี้นี่นะครับเป็นที่งุนงงกันไปทั่วโลกเลย ว่าประเทศไทยเปลี่ยนจากอาณาจักรประชาชนมาเป็นอาณาจักรชนช่วงข้ามคืนพลิกฝ่ามือตื่นเช้าขึ้นมาทั่วโลกเขาจะงงกับเรามากเลยอันนี้เป็นอภินิหารจริงๆใช่ไทยแลนด์โอลี่ใช่ไหมแล้วไม่ขัดกับหลักประชาธิปไตยค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปใต้เจตจำนงของประชาชนค่ะปรองดองไปในตัวปรองดองไปในตัวแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบทุกฝ่ายส่วนองค์กรคนดีทั้งหลายเนี่ยก็ปล่อยให้นั่งสมาธิไปอย่าไปทำอะไรผิดแล้วจะตรวจสอบอะไรได้ล่ะถูกป่ะค่ะแล้วก็ให้มันอยู่บนเหตุบนผลแล้วผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ได้นะเราจะปลดล็อกทุกความขัดแย้งเลยแล้วก็แนวทางของคณะราษฎรก็เดินต่อไปแนวทางของผู้ไม่ใช่คณะราษฎรก็เดินต่อไปด้วยมีเป้าหมายเดียวกันคือทำประชาธิปไตยให้มันเกิดขึ้นในการข้างหน้าด้วยการร่วมมือร่วมใจภายใต้ระบบกติกาต่อให้มีระบบกติกาแต่ถ้าไม่มีการร่วมมือร่วมใจไปไม่ได้ผมคิดว่าผมเห็นด้วยว่าทำอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจดีขึ้นไม่ต้องมาคิดจะเปลี่ยนนโยบายไม่ต้องมาพิจารณาเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐบาลเลยเหมือนที่ผมว่าเนี่ยแล้วดีขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมาฟันธงกันเลยสรุปจบเลยผมเสนอแบบนี้ค่ะพี่จิโร่ว่าไงควรจะเปลี่ยนไหมคะฟันธงเลยค่ะว่าปัจจุบันเอาตอนนี้เลยค่ะว่าควรจะปรับทีมเศรษฐกิจคสช.ไหมคะคือมันก็ไม่รู้จะตอบยังไงควรมันก็ควรแต่ว่าไม่มันไม่รู้จะใครจะมาทำงานให้ปรับแล้วไงฮะคือภาวะแบบนี้ผลงานเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ใครจะมารับงานต่อนึกออกไหมคือเศรษฐกิจมันก็แย่มากนะครับมันแย่มาตั้งแต่ปี57แล้วก็นี่ก็ปี60แล้วนะครับแย่มาเข้าปีที่3ย่างเข้าปีที่4เนี่ยผมว่าต่อให้เราอยากเปลี่ยนคงไม่มีใครกล้าเข้ามาเปลี่ยนแล้วครับเข้ามาก็คือมารับปัญหามารับถึกร้อนแล้วก็มาอยู่ในช่วงปลายของรัฐบาลนะครับทำอะไรผิดมาก็จะถูกโยนบาปไปที่คนที่เข้ามาเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นอยากให้เปลี่ยนนะครับแต่เชื่อว่าคงไม่มีใครยอมมาทำหน้าที่เปลี่ยนไม่มีใครอยากมารับไม้ต่อจากคุณสมคิดเพราะว่าถ้ารับมาเนี่ยก็กลายเป็นคนที่จะต้อง
รับบาปของปัญหาทั้งหมดต่อไปแล้วในแนวทางแบบของทางคุณเกียรติสิทธิอมรนะคะถ้าเปลี่ยนคนไม่ได้ก็เปลี่ยนนโยบายมันจะพอช่วยได้ไหมคะผมว่าตอนนี้มันปนกันทั้งหมดเรื่องทั้งเรื่องนโยบายทั้งเรื่องคนนะครับนโยบายมันก็มีปัญหาแล้วคนที่บริหารก็มีปัญหาด้วยแต่ในสุดเขาไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าทีมนี้เขาเชื่อว่านโยบายเขาดีเขามาถูกทางแม้กระทั่งรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับรัฐมนตรีที่ไม่ใช่พลเรือนนะครับถ้าดูเนี่ยก็จะเห็นว่าแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับรัฐมนตรีเกษตรก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถือว่าแทบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลที่น่าจะดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมี เพราะว่าอยู่มา3ปีในการปรับครม.มีน้อยมาก นั่นแสดงถึงประสิทธิภาพของคนเป็นรัฐมนตรีทุกคนที่ต้องถือว่าเก่งมากและสูงมาก ถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยน้อย เพราะฉะนั้นถ้าข้อเสนอแนะในเวลานี้พอจะมีแนวทางอื่นใดได้บ้างไหมคะอาจารย์คือผมว่าภาวะของประเทศตอนนี้นะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับก็รัฐบาลคุณสมคิดก็ทำงานต่อไปนะครับแต่ว่าภาคเอกชนประชาชนเขาทำอะไรเนี่ยอย่าไปขัดขวางเขาคือถ้าเราเป็นรัฐบาลที่ไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำคือปล่อยให้ภาคเอกชนเขาเริ่มทำเริ่มคิดนะครับอย่าไปเสนอนู่นเสนอนี่อะไรเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่มีความชำนาญในเรื่องแบบนี้มากพอนะคะขอสักนิดนึงได้ไหมคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปมาดูคุณสมคิดสักนิดนึงเขาบอกในการปรับเปลี่ยนนะคะเขาบอกว่ามองว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเศรษฐกิจโดยสนับสนุนการสร้างสังคมผู้ประกอบการการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพเพราะเชื่อว่านวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นจากบริษัทเล็กๆซึ่งการกำหนดเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยในด้านเทคโนโลยีต่างๆเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วยคือความโปร่งใสตรวจสอบได้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของกระบวนการและขั้นตอนต่างๆของภาครัฐซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจของนักลงทุนอันนี้มุมมองของคุณสมคิดมันจะช่วยได้ไหมคะในมุมมองของนักลงทุนมุมมองอย่างนี้ช่วยได้แต่ในภาวะแบบนี้เนี่ย SME หรือธุรกิจรายย่อยที่ไหนเขาจะกล้าลงทุนนะครับแค่ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนก็มีปัญหาแล้วธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้ SME เลยธนาคารก็มีมุมมองว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับปล่อยให้ธุรกิจรายไหนกู้ไปเนี่ยโอกาสเจ๊งมีสูงกว่าโอกาสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจระดับประเทศมันไม่ดีนะครับตัวคนทำเศรษฐกิจคนทีมบริหารก็ดูมีปัญหาเนี่ย SME ยังไงก็คงไม่โตครับแต่ว่าทิศทางที่คุณสมคิดพูดเนี่ยถูกนะครับแต่ทิศทางที่ถูกเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในยุคนี้ผมคิดว่ายุคนี้เนี่ยความเป็นจริงคือมันจะมีแต่รายใหญ่ที่โตแล้วก็เป็นรายใหญ่ที่รู้จักกับรัฐมนตรีรู้จักกับรัฐบาลความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่กี่ตระกูลที่รู้จักกันเนี่ยจะโตแต่ว่ารายย่อยหาโอกาสยากครับเศรษฐกิจไม่ดีแบงค์ไม่ปล่อยกู้แค่นี้รายย่อยก็ตายแล้วอาจารย์หนุ่มสมาล่ะคะฟันธงว่าไงคะผมฟันธงว่าสิ่งที่อาจารย์สมคิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกแต่ผมไม่เชื่อว่าภายใต้รัฐบาลนี้จะทำได้คือผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีความคิดดีๆหลายเรื่องอยู่แล้วแต่ทำไม่ได้หนึ่งอยู่ภายใต้ระบบถามว่าระบบที่ทำไม่ได้นี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นระบบที่ยังคงเป็นปัญหาในสายตาของผู้ที่มีคอนเน็กชันกับเราคือในสายตาของโลกพูดง่ายๆทั้งหมดความคิดดีๆนี่นะเอาไปใส่ในรัฐบาลใหม่ก็คือฟันธงว่าเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลถ้าไม่เปลี่ยนผมแก้ไม่ได้และเรื่องนี้จริงๆผมก็คุยกับพี่ศิโรจน์มาตั้งคณะรัฐมนตรีชุดแรกเปลี่ยนมาชุด2ผมฟันธงใช่ไหมว่าไม่ดีขึ้นใช่ป่ะพี่จำได้ใช่ไหมครับแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่ดีขึ้นแล้วถามว่านโยบายจะเปลี่ยนอะไรก็คิดได้เท่านี้ก็นโยบายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะนี่แหละแล้วทำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็เปิดประเทศยกกฎหมายความมั่นคงยุบมาตรา44โดยพระราชบัญญัติแล้วก็ภายใต้รัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นรัฐบาลแห่งชาติซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ปฏิรูปไปตามกระแสโลกทำให้มันเป็นสันติวิธีแล้วก็ตัดทางปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดก็ดังที่ผมเสนอมาแล้วเนี่ยค้านที่ว่าไม่ดีตรงไหนนะคะแต่แม้ว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์อุสมานบอกแต่ในเวลานี้ค่ะเขาก็มองว่าเขาทำงานดีไม่อย่างนั้นคงไม่มีการขึ้นขั้นถึง2ขั้นให้กับบรรดาคสช.นี่เขาบอกเขามีตั้ง 20,000 นะคะ 20,000 คนนี่แค่ 3% เท่านั้นเอง721คนมุมมองยังไงเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะWe'll be right back.
าสู่ช่วงนี้นะคะกับห้องข่าวแล้วเรื่องสุดสัปดาห์ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะมาดูในประเด็นของการขึ้นเงินเดือนนะคะ721คสช.ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแหมทำงานกันค่อนข้างหนักต้องมีการขึ้นเงินเดือนกันหน่อยค่ะมาดูประเด็นรายละเอียดของข่าวนี้กันค่ะทางด้านของพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มบำเหน็จพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะฮะจำนวน721คนค่ะว่าบำเหน็จที่ว่านั้นไม่ได้เพิ่งทำในปีนี้แต่ว่าทำมาหลายปีแล้วเจ้าหน้าที่คสช.นั้นมีจำนวนมากกว่า 20,000 คนมีทั้งคนที่ทำงานในหน่วยปกติทำงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากคสช.หรือบางคนไม่ได้ทำงานในที่ตั้งปกติแต่มาทำงานพิเศษที่คสช.มอบหมายให้ฉะนั้นคนแบบนี้มักจะไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินจากหน่วยต้นสังกัดอย่างกรณีเป็นข้าราชการกองทัพบกแต่ถูกขอตัวไปช่วยงานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและต้นสังกัดจะไม่พิจารณาบำเหน็จ2ขั้นให้ข้าราชการคนนั้นเพราะถือว่าไม่ได้ทำงานให้หน่วยต้นสังกัดแต่ไปทำงานที่ใหม่จึงมีชดเชยให้บำเหน็จ2ขั้นกับข้าราชการพวกนี้และต้องยอมรับว่าความเป็นจริงบุคคลหลายคนที่อยู่ในคสช.ทำงานค่อนข้างหนักแม้กระทั่งช่วงเทศกาลวันหยุดก็ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนค่ะพลโทสรรเสริญก็ยังบอกอีกนะคะว่ารัฐบาลมองว่าคนเหล่านี้จำเป็นต้องให้ขวัญและกำลังใจค่ะแต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดให้แค่เพียง 3% จาก 20,000 กว่าคนซึ่งก็คิดเป็น700กว่าคนเท่านั้นซึ่ง700คนเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นการให้2ขั้นซึ่งการให้ขั้นของแต่ละที่จะแตกต่างกันอย่างหน่วยปกติครึ่งปีแรกให้ 0.5 ขั้นครึ่งปีหลังให้ 0.5 ขั้นรวมเป็น1ขั้นซึ่งคนที่อยู่ใน700กว่าคนนั้นจะได้อีก1ขั้นรวมเป็น2ขั้นซึ่งใน1ปีนั้นข้าราชการคนหนึ่งเนี่ยเบ็ดเสร็จจะได้ไม่เกิน2ขั้นไม่ใช่เพิ่มให้อีกเป็น2ขั้นหรือหากหน่วยให้ไปแล้ว 1.5 ขั้นก็จะให้อีก 0.5 ขั้นเพื่อให้ครบ2ขั้นโอ้โหเป็นไงคะคิดเห็นกันอย่างไรคะข่าวนี้ค่ะการชี้แจงการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการหน่วยงานคสช.ค่ะทั้งสองท่านค่ะอาจารย์อุสมานค่ะคิดเห็นอย่างไรคะแหมเขาบอกว่าทำงานหนักค่อนข้างหนักค่ะต้องมีการขึ้นเงินเดือนให้หน่อยครับท่านประธานเหมาเจอตุงได้กล่าวว่าผู้เหน็ดเหนื่อยย่อมอิ่มหนำอะอะไรนะคะผู้เหน็ดเหนื่อยทำไมย่อมอิ่มหนำคนนี้ถามอะไรนะครับเหน็ดเหนื่อยแต่อิ่มหนำเขาอีกทีกับน้องน้องสาวไม่ทันช้าช้าไม่ทันถนัดเหนื่อยย่อมอิ่มหนำท่านประธานเหมาเจอตุงได้กล่าวว่าผู้เหน็ดเหนื่อยย่อมอิ่มหนำค่ะนั่นก็แปลว่าหมายถึงว่าผู้เหน็ดเหนื่อยนี่ก็ย่อมที่จะอิ่มหนำอ่ะพูดง่ายๆแน่นอนอยู่แล้วก็ประโยคมันบอกผู้เหน็ดเหนื่อยย่อมอิ่มหนำมันก็ต้องแปลว่าผู้เหน็ดเหนื่อยย่อมอิ่มหนำนั่นแหละผมไม่ยอมแปลอย่างอื่นนั่นแหละจำแปลไม่ไปแปลผู้เหน็ดเหนื่อยย่อมอิ่มหนำก็แปลว่าผู้ทำงานหนักเนี่ยนะย่อมอิ่มหนำย่อมอิ่มหนำคนทำงานเยอะย่อมไม่หิวเยอะคนจะนำเยอะย่อมต้องไม่หิวความหมายมันซับซ้อนความหมายมันซับซ้อนผู้ทำงานมากก็ย่อมที่จะได้ค่าตอบแทนมากอะไรประมาณนั้นเริ่มเห็นภาพแล้ววนไปสี่รอบเดี๋ยวพึ่งมาเด็ดเนื้ออิ่มหนำอยู่นี่แหละอันนี้ท่านประธานหมอกล่าวไว้ครับนะครับด้วยเห็นท่านประธานหมอเป็นคนจีนเราต้องตีความหน่อยหมอเจอตุงหมอเจอตุงนะครับดังนั้นนี่ท่านก็มองไปที่ชนชั้นกับอาชีพใช่ไหมว่าเมื่อเขาเหน็ดเหนื่อยเขาควรได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับเขาไม่ใช่อยู่ภายใต้การกดขี่กดรีดของชนชั้นกระดุมผีชนชั้นนายทุนหรือผู้มีอำนาจและนี้ถ้าเราหลักคิดนี้มาจับกกตช.ก็กตช.ก็อาจจะบอกว่าท่านเหน็ดเหนื่อยมากท่านควรอิ่มหนำนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยขึ้นเงินเดือนไอ้ผมคิดว่าการถ้าขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับผมคิดว่าก็ขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านเมาคือหมายความว่าเห็นด้วยกับผู้ชนชั้นผู้ใช้แรงงานผู้ใช้กำลังส่วนใหญ่มักจะตีราคาเขาน้อยผมเองก็เคยทำงานบริษัทมานะครับเป็นมาตั้งแต่เซลล์จนขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะผมเนี่ยแล้วผมก็เป็นตั้งแต่พนักงานระดับล่างมาจนถึงพนักงานระดับบริหารนี่ผมก็เป็นมาแล้วแล้วผมก็เลยเข้าใจว่าบางครั้งบางทีคนที่ใช้แรงมากเนี่ยนะครับเงินเดือนอาจจะน้อยแต่ว่าบริษัทก็จะตั้งเงื่อนไขอื่นๆเพื่อจะเติมช่วยเหลือเติมเงินในความเหน็ดเหนื่อยของเขาเช่นยอดขายอัตราก้าวหน้าแล้วแต่ความสามารถ
ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินเดือนไว้ระดับหนึ่งที่เหลือขึ้นอยู่กับความสามารถของสามารถซึ่งมันต้องมีระบบการประเมินคุณค่าและความสามารถมันถึงจะเติมเข้าไปได้นั่นแปลว่าผู้เหน็ดเหนื่อยย่อมอิ่มหนำนั่นแปลว่าต้องประเมินคุณค่าของเขาด้วยทางบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาประเมินคุณค่าพนักงานแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะครั้งหนึ่งผมไปบรรยายที่โรงพยาบาลทักษิณที่สุราษฎร์ธานีในวันที่เขาปีใหม่กันแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็เชิญผมไปเป็นวิทยากรในวันนั้นเนี่ยผมประทับใจโรงพยาบาลแห่งนี้มากเวลาตอนสุดท้ายพอผมบรรยายเสร็จแล้วผมเองก็ดูการทำกิจกรรมผมก็ถึงกับน้ำตาซึมเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ตั้งโรงพยาบาลมาซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปีมากเลย มีพนักงานระดับหัวหน้าหลายคนเช่นหัวหน้าพยาบาลแม้กระทั่งหัวหน้าแม่บ้านอยู่ในสายตาของผู้บริหารตลอดจนในท้ายที่สุดวันนั้นวันที่เปิดเผยมาในช่วงระยะเวลาหลายปีว่าความเหน็ดเหนื่อยของคุณไม่ใช่ผู้บริหารไม่เห็นโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ในท้ายที่สุดเป็นวันแห่งการบำเหน็จเป็นวันแห่งการตอบแทนในการเหน็ดเหนื่อยซึ่งนำมาสู่การตื่นตันการน้ำตาไหลนะครับโดยที่ผู้ทำงานนั้นก็ไม่ได้คิดนะว่าวันหนึ่งนี้จะได้สิ่งเหล่านี้ทำงานตามหน้าที่เขาตอบแทนกันอะไรวันนั้นเป็นโบนัสเป็นทองเป็นรางวัลเป็นอะไรให้แล้วก็เกิดเป็นกำลังใจผมในฐานะที่เป็นวิทยากรรับเชิญเป็นคนนอกองค์กรเนี่ยผมยังประทับใจจนถึงวันนี้นี่แปลว่าระบบของการเห็นคุณค่าอันนะครับทีนี้ระบบของการเห็นคุณค่าอันนี้เนี่ยเมื่อคสช.นำมาใช้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นล่ะครับที่สังคมก็จะต้องมองเข้าไปอย่างตรวจสอบรอบด้านว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่ประการใดผมคิดว่าในหลายภาคส่วนก็เหน็ดเหนื่อยมากนะครับในรัฐบาลคสช.นี้นะครับหลายภาคส่วนเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่คสช.ผมคิดว่าเจ้าหน้าผมคิดว่าทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่คสช.กันหมดแหละผมคิดว่าข้าราชการทั้งหมดนะวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของใครตกลงผู้ว่านายอำเภอรวมไปถึงเสมียนพันโรงครูประชาบาลทั้งหมดทุกวันนี้ที่กินเงินเดือนรัฐกินเงินเดือนรัฐนี่ถามว่าคนของใครถ้าไม่ใช่คนของคสช.คสช.จังเขาไม่ว่าใครต้องทำไหมเพราะเขาเป็นข้าราชการในการอำนวยการดูแลและบังคับบัญชาของคสช.มันจึงเหน็ดเหนื่อยกันทุกฝ่ายนั่นแหละแล้วทำไมแยกมาแค่ 20,000 คนแล้วทำไมแยกมาแค่ 700 คนล่ะคือทำไมข้าราชการก็ทำงานเหมือนกันทุกคนแต่เฉพาะข้าราชการที่มาอยู่ใกล้ชิดเห็นหน้าใช่ถึงการันตีว่าให้2คันทุกคนใช่อันนี้ผมก็มองอย่างนี้เอออันนี้จริงนะครับเพราะว่าทอเสียไก่อูแกพูดว่า2คันเนี่ยถ้าได้จากที่ต้นสังกัดมันขั้นครึ่งแล้วท่านก็บวกให้แค่อีกครึ่งขั้นเป็น2ขั้นครับก็กลายเป็นว่าทุกคนที่เป็นทีมงานเนี่ยได้การันตีเลยว่าคุณได้สองขั้นหมดครับซึ่งอันนี้ก็ประหลาดเหมือนกันครับเพราะว่าที่มาทำงานมันคงไม่ใช่ทุกคนที่ทำดีจนต้องได้สองขั้นครับมันงงอันนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยมาตรฐานในการประเมินคุณค่าเป็นอย่างไรถ้าสิ่งนี้มันถูกวิจารณ์มาเรื่องมาตรฐานไม่ใช่เราพูดเรื่องการขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนแต่ว่าระบบการประเมินคุณค่าวางอยู่บนอะไรจาก 20,000 กว่าคนแค่เลือกมา 700 กว่าคนแล้วที่เกิน 20,000 คนนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกสช.หรือไงทำไมเขาไม่ได้2ขั้นเหมือนกันเขาไม่ต้องการให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยถ้าข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ต้องวางเลยว่าชั้นผู้น้อยไหนชั้นผู้น้อยทุกที่เลยสิทุกคนที่เป็นข้าราชการผู้น้อยจะขึ้นให้2ขั้นหมดถ้าอย่างนี้ก็เป็นธรรมเป็นธรรมแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ทำงานด้วยก็อันนี้ไม่ค่อยเป็นธรรมแล้วเพราะมันกลายเป็นว่าให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยเฉพาะกลุ่มที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นลูกน้องกันมาใช่ไม่ดีก็นั่นเพราะว่าข้าราชการทั้งหมดเวลานี้คสช.ต้องคิดว่านั่นคือข้าราชการของคสช.ทั้งหมดมันถึงจะถูกเพราะคสช.เป็นรัฐบาลถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมวิจารณ์ประการที่สองก็มีการตั้งคำถามว่าที่มาเหนื่อยเนี่ยใครใช้
อันนี้ก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าที่มาเหนื่อยนี่ใครใช้ให้มันเหนื่อยอาสายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพี่ธีโรจน์อยู่ที่บ้านวันดีคืนดีผมก็นั่งรถเมย์ไปบ้านพี่ธีโรจน์นั่งรถเมย์เสร็จปั๊บชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมผมก็ปล่อยพรวนดินต้องย้ายกระถางดอกไม้ใส่ปุ๋ยหยิบต้อปลาปามาเอาสปริงเกอร์มาราดน้ำเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่8โมงเช้าเที่ยงพักกินข้าวเสร็จบ่ายโมงเริ่มเสร็จจนถึง4โมงเย็นพี่ธีโรจน์ก็นั่งอยู่ในบ้านแล้วผมไปเบิกค่าแรงแล้วเสร็จแล้วก็ค่าแรงเสร็จแล้วบ่าย5ช่วยพาไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะทำงานให้ทั้งวันทั้งวันอาจารย์เสร็จแล้วก็ถามกลับไปใครใช้ก็ใช้มึงมาเนี่ยนึกออกไหมอันนี้ก็เป็นคำถามนะแล้วผมบอกเนี่ยผมมาทำให้พี่เต็มที่เลยนะแล้วก็เห็นตั้งแต่8โมงอ่ะผมมาตื่นตั้งแต่ตี5นั่งรถเมย์มานี่มันทำขนาดนี้นะผมขอค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำวันละเท่าไหร่นะตอนนี้305บาท305บาทมาผมทำหมดเลยนะกระถางดอกไม้ตัดหญ้าทำหมดแล้วเหนื่อยไหมแม่ถ้าคนนี้เขาจะขอค่าแรงแล้วขอค่ารถด้วยค่ารถอีกกองหนึ่งตรงนี้กองหนึ่งอ่ะแล้วผมเหนื่อยทั้งวันแล้วผมต้องเดินทางมาทำไมไม่ให้ค่าแรงแต่ไม่ให้ค่ารถผมก็นั่นแหละมันหลายเรื่องนะแล้วผมก็อ้างว่าประธานเหมากล่าวว่าพูดเหนื่อยย่อมอิ่มน้ำนะเคยได้ยินหรือเปล่าประธานเหมากล่าวไว้เบิกมาพี่ธีโรจน์ก็ต้องถามผมกลับละแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยตื่นมาตีห้ามาทำทั้งวันเนี่ยใครใช้มึงใครใช้มึงทำอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันดีนะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่อาจารย์สมานซื้อก๋วยเตี๋ยวไปให้อ่ะแล้วแกไม่ถามว่าใครใช้ซื้อมาให้ทั้งค่ารถให้ทั้งค่าก๋วยเตี๋ยวนะอันนั้นเป็นความมีน้ำใจถ้าเป็นเรื่องการมีน้ำใจถ้าเป็นความมีน้ำใจอีกเรื่องนึงอ๋อลาใช่ไหมลาลินลาเป็นความมีน้ำใจอันนั้นเป็นความผมก็ไม่ได้เรียกนะผมก็นั่งรถแกแล้วก็ลาก็แอนไม่ได้มาใช่ไหมที่ลาไม่รู้ว่าอาจารย์สมานเขาสุดยอดแล้วนะเขาไปเจอคนตามสนามบินนั่งรถกลับมาด้วยเลยแล้วนั่งรถกลับมาเนี่ยคนที่นั่งรถเนี่ยให้ตังค์ด้วยตอนลงจากรถค่ารถไม่ต้องจ่ายได้ตังค์อีกได้ตังค์ด้วยการเป็นคนหน้าตาดีมันดีอย่างเงี้ยคนเห็นก็เรียกขึ้นรถแถมลงจากรถยังแถมตังค์ให้คิดเอาเองแล้วกันว่าลงจากรถแล้วคนแถมตังค์ให้เนี่ยแปลว่าอะไรวันหลังไม่ต้องมาลาลิลิจาดาราก็หลังไม่ต้องมานะอันนี้เข้าใจว่าทำไมเขาแถมตังค์ให้เป็นไปได้นะทีหลังอย่าไม่ต้องมาเอาตังค์ไปแล้วไม่ต้องมาภูมิใจมาทั้งอาทิตย์มาโดนทำลายความมั่นใจว่าจริงๆมันอีกเรื่องไม่ได้แล้วเจอพี่นิดทีหลังพี่นิดเห็นผมทางประตูนี้เดินออกทางประตูใครแล้วก็ไม่รู้เลยไม่อาจารย์สมานก็ถามใครใช้ให้อะใครให้อะไม่ถามไม่ถามนะตอนนี้เป็นน้ำใจแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี่ก็เคยคำถามเวลาขอค่าแรงนี่ใครใช้ให้มึงมาใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันแต่ประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นคำถามแต่ว่ามันก็เป็นเมื่อมันมีคำถามเมื่อมันมีปริศนาเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องอธิบายถ้าอธิบายไม่ได้มันก็เป็นปริศนาอยู่เช่นนั้นตลอดไปใช่ไหมนี่ผมก็มองแบบพื้นๆจากคำพูดของประธานเหมาได้นั่นเองนะไม่มีอะไรก็ผมนี่ชอบประธานเหมาอาจารย์ซีโร่ล่ะคะเห็นข่าวนี้การชี้แจงเอ้ยเนี่ยขึ้นเงินเดือนให้คสช.เนี่ยคิดเห็นยังไงคะอาจารย์ก็ผมว่ามันถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่ามันจังหวะมันไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าโอเคต่อให้อ้างว่าเป็นการขึ้นให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยคำถามมันก็จะคล้ายๆที่อาจารย์อุสมานเขาถามว่าที่ต้องขึ้นให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วหน่วยงานต้นสังกัดไม่ขึ้นเนี่ยอย่างเช่นที่คุณไก่อูอ้างว่าเพราะหลายท่านเป็นทหารแต่ต้องไปทำงานที่กระทรวงทรัพยากรเนี่ยก็คำถามคือแล้วทำไมจะต้องไปทำล่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรก็มีเหตุผลที่คุณต้องไปเนี่ยเพราะคุณมีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ซึ่งมาจากทหารใช่หรือเปล่าแล้วรัฐมนตรีที่มาจากทหารเนี่ยก็เลยเอาลูกน้องที่มาจากทหารเนี่ยไปนั่งหน้าห้องไปเป็นเลขาไปเป็นพลขับไปเป็นทีมงานนู่นนี่ทั้งที่ระบบราชการปกติรัฐมนตรีพลเรือนเขาก็ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั่นแหละเป็นคนทำคำถามคือทำไมตอนนี้เนี่ยคุณออกจากกองทัพมาแล้วนะครับยึดอำนาจตั้งแต่ปี57มาจนปี50แล้วเนี่ย
แต่วิธีบริหารงานเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่คือไปไหนจะต้องทีมงานล้อมหน้าล้อมหลังยกทีมตามไปนะครับทีนี้เมื่อยกทีมตามไปทั้งที่จริงๆเนี่ยมันมีระบบราชการปกติเขาทำงานกันอยู่แล้วเนี่ยเมื่อคุณเลือกที่จะยกทีมตามไปกันเองเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกน้องกันเองผมคิดว่าระบบที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าในเมื่อเจ้าหน้าที่เขามีอยู่แล้วนะครับทีมงานกระทรวงเขามีอยู่แล้วเนี่ยทำไมจะต้องเอาทีมของตัวเองไปทำแล้วพอเอาทีมของตัวเองไปทำก็มาเป็นภาระกับราชการว่าทีมของตัวเองที่ยกไปทำเนี่ยหากอยู่ตามต้นสังกัดเนี่ยปีนึงอาจจะได้ขึ้นแค่หนึ่งขั้นก็ได้แต่เมื่อพอมาอยู่ระบบนี้ยกทีมไปทำข้ามหน่วยงานกลายเป็นว่าการันตีว่าได้สองขั้นทุกคนผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับข้าราชการอื่นเขาเพราะสำหรับคนทั่วไปที่เป็นข้าราชการที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดเนี่ยกว่าจะได้สองขั้นมันก็ต้องทำงานดีแล้วแบบนี้มาเอาแรงมาทำในหน่วยงานอื่นแล้วงานที่ประจำในสังกัดเดิมมันบกพร่องไปแบบนี้แต่กลับได้ขั้นขึ้นเนี่ยแหละก็เนี่ยแหละคือปัญหาครับว่าตกลงมันวางอยู่บนระบบที่เหมือนกับว่ามองว่าการไปเป็นผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันคือการได้สัมปทานนะครับแล้วก็ขนทีมไปทำงานกันแล้วทุกคนที่เป็นทีมงานเนี่ยจะได้รับการรับรองว่าจะได้เงินเดือนขึ้น2ขั้นซึ่งผมว่ามันไม่สง่างามนะครับสำหรับคนที่เป็นประชาชนธรรมดาลูกหลานชาวบ้านธรรมดากว่าจะได้2ขั้นเนี่ยต้องทำงานหนักนะครับบางคนทำงานตั้งแต่7โมงเช้ากว่าจะกลับบ้านเนี่ยทุ่ม2ทุ่มได้2ขั้นทีนึงดีใจนะครับแต่ว่าสำหรับข้าราชการบางประเภทย้ายงานไปข้ามหน่วยงานเราได้2ขั้นทันทีนี่ผมคิดว่าระบบนี้ไม่เป็นธรรมฟันธงค่ะจะขึ้นเงินเดือนอย่างไรไม่เกิดคำถามและความสงสัยที่อาจารย์รสมานก่อนละกันนี่ถามไปถึงให้คสช.หรือเปล่าแนะวิธีหน่อยผมคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยจะสงสัยในเรื่องของการแบ่งปันก็คือเรื่องความยุติธรรมคือเมื่อหนึ่งเมื่อใดเราพูดถึงเรื่องการแบ่งปันนะอย่าคิดว่าการแบ่งปันมันทุกการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าการแบ่งปันนั้นไม่ยุติธรรมนั้นการแบ่งปันจึงจะต้องมีความยุติธรรมด้วยแล้วความยุติธรรมที่กล่าวถึงนี้ก็หมายถึงว่าความยุติธรรมที่มันมีความสมดุลมีความเหมาะสมถามว่าความยุติธรรมคือความเท่าเทียมกันหรือไม่ ไม่ใช่ความยุติธรรมไม่ใช่หมายถึงความเท่าเทียมกันแต่ว่าหมายถึงความเหมาะสมตามสภาวะของมันน่ะยกตัวอย่างเราจะให้เด็กอายุ6ขวบเนี่ยแบกของเท่ากับ เด็กอายุ20นี่ได้มั้ยเพื่อความเท่ากันเพื่อความยุติธรรมเห็นไหมแปลว่าเด็กอายุ20นี่อาจจะแบกของได้15กิโลกรัมแต่ว่าเด็กอายุ6ขวบนี่อาจจะแบกของได้แค่5กิโลกรัมถ้าเราบอกความยุติธรรมคือความเท่ากันเมื่อไรแล้วเราก็เด็กอายุ6ขวบก็จะต้องแบกของเท่ากับ15กิโลกรัมเท่ากันแต่ความยุติธรรมหมายถึงความเหมาะสมใช่ไหมบางครั้งบางทีเหมือนที่เราบอกว่าผู้บริหารไม่เห็นทำอะไรเลยแต่ทำไมเงินเดือนเป็นแสนไอ้เรานับสต็อกทั้งวันอ่ะเงินเดือนแค่12,000ผู้บริหารไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมหมายถึงความเหมาะสมมันต่างกันผู้บริหารนั่งอยู่ในบนเก้าอี้เฉยๆแต่สมองของเขารับภาระทั้งองค์กรเราเป็นคนเช็คสต็อกก็จริงแต่เรารับแค่ของในสต็อกที่เราเช็คเท่านั้นเองอันนี้เพราะฉะนั้นความยุติธรรมมันจึงต้องหาความหมายแล้วก็ให้พบความจริงแล้วก็อธิบายความเหมาะสมได้ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็จะไม่มีคำถามแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันอธิบายออกมาไม่ได้การแบ่งปันก็อาจจะเป็นการแบ่งปันที่ไม่ยุติธรรมที่ใดมีการแบ่งปันที่ไม่ยุติธรรมที่นั่นจะเกิดความอยุติธรรมขึ้นแล้วความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจเรียกได้ว่านั่นคือการแบ่งปันที่อะไรที่ท่านอาจารย์จิรวดพูดถึงเมื่อกี้ที่มันสง่างามความสง่างาม อยู่ที่ใครอยู่ที่ผู้จัดสรรถ้าผู้จัดสรรอย่างไม่ยุติธรรมแบ่งปันอย่างไม่ยุติธรรมผู้จัดสรรก็ไม่สง่างามอาจจะเป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้ที่ได้รับการแบ่งปันแต่มันจะตามมาด้วยแววตาแห่งการสาปแช่งแววตาแห่งการตำหนิติเตียนและที่สำคัญที่สุดแววตาแห่งการตำหนิติเตียนมาจากความรู้สึกที่ถูกกดขี่เสมอเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้ต่างหากคือสิ่งที่ต้องอธิบาย
และถ้าอธิบายได้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วที่มีปัญหาก็เพราะอธิบายไม่ได้นะครับอาจารย์ศิโรจน์นะคะฟันธงจะขึ้นเงินเดือนยังไงไม่ให้เกิดคำถามและความสงสัยค่ะถ้าผมเป็นคสช.ผมก็ไม่ขึ้นแบบนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมนะครับขึ้น 20,000 กว่าคนเลยใช่ไหมผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็การทำงานให้คสช.มันไม่ควรจะเป็นเครื่องมือในการการันตีว่าทุกคนจะต้องได้เงินเดือน2ขั้นนะครับจริงๆการต้องตั้งคำถามกลับไปด้วยซ้ำว่าทำไมจะต้องมีการเอาคนจากกองทัพไปอยู่ในทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่รัฐมนตรีไปจัดทหารไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะครับมันแล้วเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงกับอีกหลายเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเอาคนเหล่านี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพไปอยู่หน่วยงานราชการอื่นเนี่ยงานเดิมของเขาไม่ขัดกำลังคนหรือนะครับถ้างานเดิมไม่ขัดกำลังคนก็แปลว่าจริงๆหน่วยงานต้นสังกัดมีคนมากเกินความจำเป็นหรือว่าไม่มีงานให้ทำหรือว่าไม่มีงานให้ทำนั่นก็ยิ่งเป็นปัญหาหนักขึ้นไปอีกว่าเอ๊ะมันมีคนจำนวนหนึ่งหรือเปล่าที่อยู่ในระบบราชการที่ไม่มีงานการในต้นสังกัดของตัวเองให้ทำเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งย้ายไปอยู่ในงานอื่นก็ยังย้ายได้มันจะเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นไปอีกนะครับว่าตกลงการมีข้าราชการจำนวนหนึ่งในประเทศนี้เนี่ยที่ย้ายงานตามนายไปยังกระทรวงต่างๆเนี่ยมันสะท้อนถึงปัญหาว่าจริงๆหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยเลี้ยงคนโดยไม่มีความจำเป็นเกินกำลังของตัวเองหรือเปล่าแล้วประชาชนเป็นคนจ่ายภาษียังไม่เป็นธรรมหรือเปล่าค่ะนี่แหละนะคะชัดเจนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าโอ้ช่วงนี้สถานการณ์ค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านภาคใต้ก็มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นมาที่ในโลกนี้ก็หลายจุดเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายกันขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ก่อการร้ายของโลกในตอนนี้ไปจนถึงกระทั่งปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นยังไงในมุมมองอาจารย์2ท่านในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์กันในช่วงที่3แล้วนะคะในช่วงนี้เรามาดูสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในโลกนี้แล้วก็ที่บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น่าเชื่อนะคะเพิ่งมาเห็นว่าโอ้นี่วันพฤหัสบดีเหมือนกันเลยนะคะวันพฤหัสนี้ก็มีการสรุปเหตุการณ์ไม่สงบที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง19จุดนะคะในคืนวันพุธระบุว่ามีการซุ่มยิงถล่ม M79 วางระเบิดโยนระเบิดใส่เจ้าหน้าที่แล้วมีการชี้ด้วยนะคะว่าที่สงขลาเนี่ยคนร้ายพลาดตายไป2ศพนะคะนี้เหตุการณ์ที่ประเทศไทยหันไปดูที่ฝรั่งเศสวันพฤหัสบดีเหมือนกันค่ะมีเหตุกราดยิงที่กรุงปารีสนะคะแล้วปรากฏว่ามือปืนปารีสเนี่ยก็ถูกตำรวจที่เขาบอกว่าเขาเพ่งเล็งกันมาก่อนแล้วเนี่ยค่ะก็เนี่ยแหละมือปืนที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เสียชีวิตไป1คนในกรุงปารีสนะคะอาถามอาจารย์อุสมานก่อนเลยละกันว่ามองสถานการณ์ก่อการร้ายทั่วโลกขณะนี้อย่างไรแล้วก็มีความเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคะ เรื่องก่อการร้ายนี่จริงๆเนื้อหานี่ค่อนข้างมากเราก็เลยให้2เบรกเลยค่ะเต็มๆเลยครับค่อนข้างมากก็ขอกล่าวว่าก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะมันเป็นก่อการร้ายจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรมอ๋อมันมี2แบบเหรอคะใช่ยกตัวอย่างเช่นในสมัยอดีตเนี่ยนะพรรคคอมมิวนิสต์เป็นประเทศไทยในสมัยที่เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ก็พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ถูกเรียกว่าเป็นพวกก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เห็นไหมหรือขบวนการก่อการร้ายโจรอะไรโจคอมอนะครับโจรจีนคอมมิวนิสต์ก่อการร้ายเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นก่อการร้ายที่ผมคิดว่ามันเป็นวาทกรรมแต่ตอนนั้นมันน่ากลัวมากนะจคอมอเนี่ยไปภาคใต้ทีนึงผมจำได้ตอนนั้นผมเด็กๆนั่งรถถนนเพชรเกษมเนี่ยไม่กล้าหลับเลยตอนนั้นเราเด็กไงได้ยินบ่อยว่าอุ้ยมันมีจคอมอมีอะไรตลอดทางนั่งมืดไปตลอดทางคิดอยู่ตลอดว่าจะโดนยิงเมื่อไหร่ครับแล้วน่ากลัวผมเองสมัยเด็กๆอยู่ที่กระบี่เขาก็เรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แต่ถ้าเราไปดูการปฏิบัติการ
ของกลุ่มเหล่านี้ซึ่งมีกำลังเขาไม่ได้ปฏิบัติเยี่ยงผู้ก่อการร้ายนะครับคือหมายความว่าเป็นการมุ่งโจมตีไปยังกองกำลังหรือว่าสัญลักษณ์ทางอำนาจเช่นโจมตีไปที่ทหารเขาโจมตีไปที่กำลังพลเขาไม่ได้ทำร้ายชาวบ้านนะครับเพียงแต่ว่าบางทีในสมัยนั้นชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าฝ่ายบ้านเมืองต่างหากน่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายคือมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมยกตัวอย่างปรากฏการถังแดงที่พัทลุงถามว่าใครก่อการร้ายอ่ะต้องเล่าให้น้องๆฟังก่อนว่าถังแดงคืออะไรถังแดงนี่คือใครที่ถูกรัฐบาลสงสัยว่าเป็นฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นี่ก็จะแค่สงสัยไม่มีการขึ้นศาลไม่มีพิพากษาไม่มีการตรวจสอบพิจารณาความก็เอาไปใส่ถังแดงแล้วก็เผาแล้วก็ถีบลงเขาอย่างเงี้ยและตกลงไอ้นั่นน่ะเจ้าหน้าที่ก่อการร้ายป่ะวันนั้นอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งที่พัทลุงตอนหลังมีการสร้างอนุสาวรีย์เป็นที่ระลึกกันใช่ๆนั่นนะครับถามว่าอย่างเนี้ยการปฏิบัติเช่นนั้นนั่นถามว่าเจ้าหน้าที่ก่อการร้ายมั้ยบางทีเราก็อย่าโทษไอซิสนะเพราะว่าอะไรที่บอกอย่าโทษไอซิสว่าไอซิสนั้นเลวร้ายแต่เพียงอย่างเดียวไอ้บางทีเรากันเองนี่ก็เลวร้ายไม่แพ้ไอซิสเอายกตัวอย่างเช่นเดือนตุลาปี19 แล้วเผาทั้งเป็นแบบนั้นอ่ะผูกคอห้อยกับต้นมะขามอ่ะแล้วก็ลุมกันตีอ่ะถามว่ามันเลวพอๆกับไอซิสไหมนั่นอ่ะเห็นไหมนี่กำลังอธิบายก่อนว่าไอ้ก่อการร้ายเนี่ยมันคืออะไรซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้แบบเหมือนมันเป็นเพียงวาทกรรมครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคือก่อการร้ายกันจริงจริงคือของจริงไม่ใช่เป็นวาทกรรมที่ซัดใส่กันนะครับเพราะนั้นเมื่อก่อการร้ายเป็นของจริงก็จะต้องไปดูต่อว่าก่อการร้ายที่กล่าวถึงกันในวันนี้เขาเรียกก่อการร้ายแห่งยุคสมัยก่อการร้ายแห่งยุคสมัยนี้ คือก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในลัทธิหนึ่งในศาสนาอิสลามซึ่งถูกใส่ความเชื่อเข้าไปถูกใส่ความเชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเข้าไปมีการตีความอธิบายพระคัมภีร์สนองต่อความเชื่ออันกำหนดเป็นเป้าหมายลงไปแล้วก็มีการปฏิบัติการอย่างเห็นผลและได้เห็นถึงประสิทธิภาพของความพินาศย่อยยับเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินที่มีค่าเช่นทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ต่างๆปฏิมากรรมโบราณสถานโบราณวัตถุศาสนวัตถุศาสนสถานในศาสนาเดียวกันเองก็ถูกทำลายชนิดไม่เหลือหลือแต่ซากศพและซากปรักหักพังแม้แต่หลุมฝังศพผู้ก่อการร้ายก็ขุดขึ้นมาทำลายแล้วก็หลุมฝังศพก็บุคคลในอดีตคนสำคัญที่ผู้ก่อการร้ายไม่ชอบผู้ก่อการร้ายก็ขุดหลุมฝังศพขึ้นมาทำลายไม่ใช่แค่ทำลายอาคารโครงสร้างเท่านั้นขุดขึ้นมาด้วยไปถึงขั้นนั้นนี่คือก่อการร้ายที่ถูกให้เกิดขึ้นในยุคสมัยซึ่งได้พ่ายแพ้ลงอย่างราบคาบแล้วในตะวันออกกลางไม่ว่าในอิรักไม่ว่าในซีเรียอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดเพื่อเอาไปใช้งานที่นั่นแต่นี่ต้องให้เข้าใจก่อนว่าแล้วผู้ก่อการร้ายจริงๆไม่ใช่คนที่นั่นยกตัวอย่างเช่นไอซิสเนี่ยในบก.ถามเรื่องไอซิสมาเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าไอซิสที่ไปก่อความในอิรักด้วยกำลังมหาศาลนั้นไม่ใช่คนอิรักนะให้เข้าใจก่อนคือไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ใช่คนที่นั่นแต่แนวคิดก่อการร้ายนี่มันเป็นแนวความเชื่อที่ถูกเผยแพร่เผยแพร่ไปไหนเผยแพร่ไปทั่วโลกค่ะเผยแพร่ไปในยุโรปเผยแพร่มาในตะวันออกเผยแพร่มาในเอเชียเผยแพร่ไปทั่วหมดไม่กระทั่งประเทศไทย ก็มีผู้นิยมไอซิสอยู่ 10% จากตัวเลขของสถาบันดิฟซาวอร์ดหรือศูนย์เฝ้าระวังจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10% นี่ 10% ของอะไร 10% ของมุสลิมในประเทศไทยใน3จังหวัดสถาบันดิฟซาวอร์ดหรือศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้นั่นเนี่ยอันนี้มันคือที่มาว่ามันถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็ทั่วโลกกันแหละไปเป็นกองกำลังไอซิสในอิรักเพื่อจะไปยึดประเทศอิรักเพื่อจะสร้างรัฐอิสลามในอิรักแล้วก็ถูกมุสลิมชาวอิรักเจ้าของพื้นที่ทั้งซุนนีทั้งชีอะห์ร่วมกันต่อสู้กับการก่อการร้ายเปิดสงครามญิฮาด
ที่เรียกว่าสงครามศาสนาเรียกว่ายิฮาดริฟาอีคือยิฮาดเฉพาะพื้นที่แล้วก็ต่อสู้กับไอซิสได้ภายใต้การสนับสนุนของ2ประเทศหลักคือประเทศรัสเซียและอิหร่านและถูกเสริมด้วยจีนจนชนะราบคาบในอิรักและซีเรียทีนี้คำถามต่อไปคือเลือกกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยใครสนับสนุนเนี่ยครับกลุ่มก่อการร้ายนี่ใครสนับสนุนพี่ธีรโรจในเมื่อหนึ่งไปจากประเทศอื่นๆเอาตังจากไหนเอาอาวุธยุทโธปกรณ์จากไหนเอาเครื่องมือการรบจากไหนใครเป็นผู้ฝึกการรบให้เพราะเวลาไปนี่ลูกชาวบ้านนั้นแหละที่ไปอ่ะแต่ว่าระดับแกนนำจริงๆนี่จบด็อกเตอร์สาขานั้นสาขานี้นะนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่ถามว่าใครสนับสนุนประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายท่านในตะวันออกกลางคือ1ซาอุดิอาระเบีย2ก็คือกาตาร์นี่2ประเทศหลักที่เหลือคือพันธมิตรและ2ประเทศนี้ใครสนับสนุนอีกทีนึงนี่ถ้าพูดไปเดี๋ยวคสทชก็จะมาบอกผมว่าเดี๋ยวเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอาล่ะผมจะไม่พูดเรื่องเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมจะพูดใหม่ว่าบางประเทศในตะวันออกกลางสนับสนุนการก่อการร้ายและบางประเทศมหาอำนาจสนับสนุนประเทศในตะวันออกกลางที่สนับสนุนการก่อการร้ายเพื่ออะไรเพื่อใช้กองก่อการร้ายเป็นกองกำลังในการเข้ายึดพื้นที่ ที่เขาเรียกพื้นที่ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ทางทรัพยากรแล้วก็เป็นดุลอำนาจมันจึงต้องเกี่ยวข้องกับมหาอำนาจและก่อการร้ายคือกองกำลังหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเหมือนหน่วยหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยใส่ความเชื่อเข้าไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับศาสนาที่ต้องการค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการปฏิบัติการในตะวันออกกลางคืออะไรเอาก่อการร้ายนำการทหารแล้วการทหารนำการเมืองคือเวลาเราคุยกันในประเทศไทยเนี่ย เวลาเราคุยกันบอกว่ามีอยู่สองทฤษฎีคืออะไรการทหารนำการเมืองหรือการเมืองนำการทหาร ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ที่นี่เนี่ยงานนี้ในเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อเอาการเมืองนำการทหารแล้วเนี่ยฝ่ายหนึ่งแพ้เพราะอะไรเพราะประเทศอิรักเนี่ยฝ่ายที่เอาการเมืองนำนี่ชนะเพราะว่าหลังจากซัดดามฮุเซนเผด็จการซัดดามฮุเซนถูกจัดการโดยอเมริกาแล้วนี่ประเทศอิรักเปลี่ยนเป็นระบบการปกครองและระบบประชาธิปไตยแล้วนะครับมีพรรคการเมืองรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแต่ว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี้อยู่ฝ่ายรัสเซียอยู่ฝ่ายอิหร่านพอเห็นภาพไหมครับถ้าอยู่ฝ่ายนี้ประเทศซีเรียเองเดิมทีเป็นเผด็จการทหารหลังจากนั้นปฏิรูปประเทศเป็นสาธารณรัฐในอิรักเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแล้วแล้วซีเรียเนี่ยปฏิรูปประเทศเป็นสาธารณรัฐทีนี้เรียกว่าสาธารณรัฐอะไรเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมซีเรียพอเปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่ซีเรียเป็นประเทศของใครเป็นประเทศของรัสเซียเหมือนอิรักนี่การเมืองชนะไงอีกฝ่ายหนึ่งแพ้พออีกฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายแพ้ก็ต้องการล้มการเลือกตั้งพูดง่ายๆอย่างนี้วิธีการล้มการเลือกตั้งก็จะต้องสร้างเหตุว่าประท้วงการเลือกตั้งไว้ก่อนเหมือนในซีเรียนี่ประท้วงการเลือกตั้งก่อนเมื่อประท้วงการเลือกตั้งไม่สำเร็จก็ยกระดับรัฐบาลก็เข้าปราบปรามฝ่ายประท้วงการเลือกตั้งฝ่ายประท้วงการเลือกตั้งก็ก่อเป็นกบฏเมื่อก่อเป็นกบฏใครสนับสนุนอาวุธก็มีประเทศที่อยู่ตรงข้ามกับรัสเซียสนับสนุนอาวุธเมื่อสนับสนุนอาวุธก็กองกำลังก่อการร้ายเกิดขึ้นในซีเรียและในอิรักนี่สรุปง่ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นสรุปให้เห็นว่าแนวคิดก่อการร้ายถูกสร้างเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อสู้ทีนี้ถามว่าทำไมมันเกี่ยวกับโลกล่ะทำไมมันเกี่ยวกับมหาอำนาจล่ะที่มันเกี่ยวกับมหาอำนาจเพราะโลกเนี่ยมหาอำนาจเขาแบ่งพื้นที่กันอยู่ว่าตรงนี้เป็นของใครตรงนี้เป็นของใครแล้วถ้าแบ่งกันแล้วถ้าจบก็จบนะทีนี้แบ่งกันแล้วไม่จบคือจริงๆแบ่งกันแล้วนี่ของกูไอ้นั่นของมึงแต่ที่มีปัญหาคือมึงพยายามเอาของกูแล้วก็วิธีการหนึ่งก็คือการใช้ก่อการร้ายนั่นแหละจะไปเอาของมึงเข้าใจยัง
มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์การต่อสู้แบบลัทธิก่อการร้ายกับการปราบปรามการก่อการร้ายเพราะนั้นมันจึงเกิดเป็นกระแสโลกและทีนี้พอเกิดขึ้นเป็นกระแสโลกเราก็ดูว่ารัฐบาลของประเทศไหนก็ตามที่เป็นรัฐบาลของมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่มีการก่อการร้ายในประเทศนั้นไงเช่นในตะวันออกกลางเนี่ยซาอุกาตาบาเรนกูเวต UAE อียิปต์จอร์แดนถามว่ามีก่อการร้ายไหมไม่มีแต่ทำไมก่อการร้ายไปอยู่ในซีเรียมันไปอยู่ในอิรักมันไปอยู่ในเลบานอนถามว่าทำไมเพราะกลุ่มนี้ไม่ใช่ของซีเรียเพราะนั้นซีเรียจึงมีหน้าที่ต้องมาปราบปรามผู้ก่อการร้ายและถามว่าประเทศอเมริกาปราบปรามผู้ก่อการร้ายไหมปราบปรามกันหมดทุกประเทศเลยผู้ก่อการร้ายไม่มีใครเอากันทั้งประเทศนะคำถามก็คือว่าอเมริกาปราบสำเร็จไหมแล้วความสำเร็จในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายอยู่ที่รัสเซียนี่คือถ้าเรามองทั้งโลกมันต้องมองอย่างนี้เมื่อมองอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคำถามก็คือว่าแล้วการก่อการร้ายเนี่ยเขาจะใช้ที่ไหนบ้างอ่ะเขาก็แล้วแต่เขาจะใช้ไงว่าเขาจะใช้ที่ไหนบ้างทีนี้นี่ในซีเรียจบไปแล้วในอิรักจบไปแล้วแต่ก่อการร้ายยังอยู่นะตอนนี้แกนนำก่อการร้ายก็ไปอยู่ในตะวันตกเดินร้อยชายจบบางคนก็ถือกาแฟกินอยู่ในสตาร์บัคอยู่ในลอนดอนก็มีผู้นำก่อการร้ายก็ไม่รู้อยู่ดีแล้วก็ทีนี้เนี่ยก่อการร้ายเนี่ยทีนี้ข่าวล่าสุดนี่มันยังไงพี่ศิโรจน์ข่าวจากฟิลิปปินส์นี่นะผมก็พูดหลายรอบเลยนะในฟิลิปปินส์นี่แนวคิดแบบไอซิสนี่มันเข้าไปที่เกาะมินดาเนาอ่านี่พี่ธีรก็รู้เข้าเกาะมินดาเนาไปอยู่ในขบวนการแบ่งแยกดินแดนอบูซายาม อีกด้านหนึ่งแนวคิดไอซิสเข้าไปที่โรฮิงญาแล้วนะไปเจอใน YouTube อย่างนี้โรฮิงญากลุ่มหนึ่งนี่ต่อสู้กับรัฐบาลพม่าถืออาวุธออกมาแล้วถามว่าใครเอาไปให้เอาไปทางไหนเอาไปให้นั่นถามว่าไปสร้างและแนวคิดก่อการร้ายกันในโรฮิงญาไปสร้างไว้ทำไ มและที่สำคัญเข้าไปในมินดาเนาทำไมแล้วก็เชื้อของการก่อการร้ายนี้ก็อยู่ในอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ชัดเจนที่สุดเลยเพราะอินโดนีเซียนี่เขาไม่จับเพราะถือว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดเพราะนั้นในอินโดนีเซียนี่นะผู้สนับสนุนไอซิสนี่นะออกมาเดินตามท้องถนนครับเดินขบวนชูป้ายแล้วก็ประกาศให้สัตยาบันเลยแล้วก็เรียกอบูบักบักดาดีหัวหน้าก่อการร้ายในไอซิสบอกว่าอามีรุลมุกมินีนอามีรุลมุกมินีนคืออามีรหมายถึงผู้นำอามีรุลมุกมินีนแปลว่าผู้นำของผู้ศรัทธาเราเขาประกาศชัดเจนเลยว่าอบูบักบักดาดีคือผู้นำของผู้ศรัทธาเราขอให้สัตยาบันกับท่านภาษาอาหรับเรียกว่าไบอัตไบอัตคือการยื่นมือไปแตะกับท่านเลยเนี่ยนะก็มีในอินโดนีเซียแล้วก็มีในมาเลเซียแต่ในมาเลเซียเขาจับเพราะนั้นนี่ตลอดระยะเวลาหลายปีมันนี่ติดคุกไปเต็มอยู่เนี่ยคนที่นิยมการก่อการร้ายในมาเลเซียซึ่งเป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่าเป็นแนวคิดตักฟีรีภาษาอาหรับเรียกว่าตักฟีรีแปลเป็นภาษาไทยคือสุดโต่งบริพาตตักฟีรีครับตุกสุดโต่งบริพาตไอ้พวกแนวคิดสุดโต่งแล้วก็มีจิตสำนึกของการบริพาตด้วยบริพาตคือบริพาตคือทำลายล้างนะโจมตีประณามนะคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็นำไปสู่การทำลายผู้ไม่เห็นด้วยไงพี่ธีรศักดิ์แล้วผู้ไม่เห็นด้วยคือชาวนรกนะแล้วในท้ายสุดก็ตัดคอเฉยๆเลยเห็นไหมยิงหัวตัดคอเผาไฟเพราะเทียบได้แค่ปัจจุศาสตร์ประชากรของพระเจ้าคือพวกเขาเท่านั้นนี่คือในทางก่อการร้ายแล้วนี่มันถูกสร้างมาในกลุ่มคนไหนในกลุ่มคนที่วิปริตในกลุ่มคนที่พิการตากะกลุ่มคนไม่สบายสติไม่สมประกอบบุคคลเหล่านี้ก็จะตกเป็นเหยื่อผู้ก่อการร้ายแล้วคำถามก็คือว่าแล้วในประเทศไทยมีไหมล่ะผู้นิยมก่อการร้ายก็ที่ผมบอกแล้วอ่ะ 10% ตามผลงานการวิจัยที่สำคัญใน Facebook ก็มีพวกเยาวชนวัยรุ่นมุสลิมที่ชื่นชมการก่อการร้ายอันนี้นี่คือความก่อการร้ายมันจะเป็นไปอย่างนี้พอเป็นไปอย่างนี้เมื่อไหร่ถ้าหากในที่ใดมีความอายุติธรรมก็บอกที่นั่นน่ะคือสถานบ่มเพาะเชื้อก่อการร้ายนะฟังดีๆนะ
ที่ใดมีความอยุติธรรมที่นั่นคือแปลงเพาะเชื้อก่อการร้ายเลยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็พร้อมที่จะเป็นเครื่องมือคำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก่อการร้ายอันตรายไปทั่วโลก มันอันตรายไปทั่วโลกที่ไหนมีอยุติธรรมระหว่างที่นั่นจะเกิดก่อการร้ายนักวิชาการก่อการร้ายในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนไงท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่เชียงใหม่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ต้องขอไปผมฟังใน YouTube ผมฟังท่านบอกว่าวิสัยทัศน์การก่อการร้ายนี่ต่อไปนี่การก่อการร้ายนี่จะเป็นก่อการร้ายท้องถิ่นนะยังไงคะก่อการร้ายท้องถิ่นแล้วไม่เกี่ยวกับลัทธิไม่เกี่ยวกับศาสนานะแล้วบางทีวันดีคืนดีนี่เรานั่งกันอยู่4คนนี่ก็มีสิทธิ์เป็นผู้ก่อการร้ายนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเมื่อถูกกดขี่โคมเมนถูกจนไม่มีทางสู้อ่ะนึกออกไหมค่ะพอไม่มีทางสู้ก็เข้าขบวนการลัทธิก่อการร้ายเลยดิหาทางออกเพื่อหาทางออกเพื่อการต่อสู้ก็ไปศึกษาพอไปศึกษาก่อการร้ายจะยากที่จะศึกษาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อ่ะแต่ครับใครที่มีมันสมองหน่อยมีความเข้าใจในการต่อวงจรในการนี่ก็ก่อการร้ายได้ตั้งตัวขึ้นมาเพื่อเอาชนะแต่ที่มันเป็นก่อการร้ายเนี่ยต้องแยกออกระหว่างการก่อการร้ายกับการลบนอกแบบลบนอกแบบใช่คือการลบเนี่ยมันมีลบในแบบกับลบนอกแบบลบในแบบก็แปลว่าคือลบกันไปตามขั้นตอนนะครับมีการประชุมยุทธวิธีไปถ้าผมจะลบในแบบกับพี่ศิโรจน์ก็เอากระบี่มาฮะศิโรจน์ถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าแน่แล้วล่ะก็ชักดาบออกมาชักดาบหนีนี่เนี่ยนะฮะเจ้าแน่จริงเจ้าหนีนี่ฮะชักดาบออกมาแล้วข้าพเจ้าจะพุ่งพิงเจ้านี่คือสมบัติชนก็รำกันปิ้งปังปิ้งปังอันนี้คือตามกระบวนท่าตามกระบวนท่าแต่ว่าการลบนอกแบบก็คือว่าแอบซุ่มการลบนอกแบบก็เหมือนสิงโตแทงข้างหลังเพื่อที่ให้เหยื่อมันมาอันก็เรียกลบแบบกองโจรลบแบบนอกแบบแต่ก่อการร้ายนี่มันไม่อยู่ทั้งในแบบมันไม่อยู่ทั้งนอกแบบมันเป็นแบบของมันเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะสู้กับจอมยุทธศิโรจน์แล้วก็ไปจับแฟนสาวเขาแล้วแฟนสาวเขามาเป็นตัวประกันเชือดคอแฟนสาวซะเลยเพื่อให้ศิโรจน์นี่สยบยอมนี่คือการก่อการร้ายฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผู้บริสุทธิ์เพื่อกดดันให้ฝ่ายคู่ตรงกันข้ามนั้นยอมสยบไม่มีคุณธรรมยุทธวิธีจะต่างไปยุทธวิธีแตกต่างไปเลยนะครับการก่อการร้ายค่ะอันนั้นถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจรรยาบรรณไม่มีกติกาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรืออะไรทั้งหมดไม่มีกติกาใดๆในสงครามนะครับฆ่าได้แม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงฆ่าได้หมดอันนี้คือก่อการร้ายแต่ถามว่าถ้าเกิดมีพวกนี้อยู่เนี่ยนะไม่ต้องมากหรอกแล้วที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่ามันยอมตายนะสามารถที่จะเอาระเบิดพันกายแล้วก็ยอมตายได้ด้วยพลีชีพไปเลยพลีชีพไปเลยนี่คืออันตรายที่สุดทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วมันน่าห่วงไหมไม่น่าห่วงแล้วครับถ้าสามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ผู้ก่อการร้ายมันจะแทรกเข้าไปตรงไหนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่าห่วงที่สุดก็คือว่าอย่าให้อำนาจรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเป็นที่มาของการแพร่เชื้อก่อการร้ายอย่าเชื้อเชิญก่อการร้ายเข้ามาในแผ่นดินด้วยการอยุติธรรมต่อคนในประเทศนี่ภูมิคุ้มกันอย่างดีเลยและถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดมีความอยุติธรรมตรงไหนตรงนั้นเสี่ยงต่อการเกิดการก่อการร้ายเป็นแหล่งเพาะเชื้อการก่อการร้ายเป็นแหล่งเพาะเชื้อและเมื่อการก่อการร้ายถูกเพาะเชื้อมันเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศมันเกี่ยวกับมหาอำนาจมันเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ของมหาอำนาจซึ่งอาจจะมีมหาอำนาจบางฝ่ายไร้คุณธรรมแล้วใช้การก่อการร้ายมาเป็นตัวต่อรองเป็นเครื่องมือเลยครับแต่ถ้าเกิดความยุติธรรมในแผ่นดินจะเอานี่มาต่อรองไม่ได้เพราะมีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดการก่อการร้ายนี้มาดูทางอาจารย์ศิโรจน์กันบ้างว่ามองสถานการณ์ก่อการร้ายทั่วโลกขณะนี้อย่างไรนะแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนผมก็มองว่ามันมีความน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ารูปแบบของการก่อการร้ายขยายตัวขึ้นนะครับเป็นรูปแบบที่เป็นการจัดองค์กรขนาดเล็กมากขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบที่ใช้อาวุธนะครับหรือว่าใช้ปฏิบัติการที่
ควบคุมตรวจสอบได้ยากมากขึ้นเช่นการขับรถพุ่งชนฝูงชนนะครับการใช้มีดเข้าไปไล่ฟันคนซึ่งสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของการก่อการร้ายมันไม่ได้เป็นลักษณะนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการใช้ระเบิดเป็นเรื่องของการใช้ยุทธภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเหมือนกับใช้ในการสู้รบแบบสงครามอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องของการที่ใครๆก็ทำได้แล้วนะครับแล้วทำโดยกำลังคนจำนวนน้อยมากนะครับแล้วก็ใช้อาวุธหรือว่าบางทีมันไม่น่าจะถือว่าเป็นอาวุธด้วยซ้ำไปอย่างเช่นการขับรถยนต์ชนนะครับเพราะฉะนั้นความกล้าใช่ฮะมันก็นำไปสู่ภาวะที่การก่อการร้ายเป็นเรื่องควบคุมได้ยากขึ้นเพราะว่าผู้กระทำการก่อการร้ายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการรบหรือการทหารอีกต่อไปนะครับขอให้เป็นคนซึ่งมีความกล้านะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำลายคนอื่นได้เนี่ยคุณก็สามารถเป็นผู้ก่อการร้ายได้แล้วในปัจจุบันแล้วมีการตั้งคำถามมานานค่ะกับการพุ่งเป้าไปที่นักรบอิสลามกลุ่ม IS ว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะคือผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามว่ายังไงหมายถึงว่ามีการตั้งคำถามมีการตั้งคำถามมานานกับการพุ่งเป้าไปที่นักรบอิสลามอาจารย์สุมาเข้าใจคำถามไหมครับเข้าใจครับว่านั่นแหละครับคือนี้ก็เป็นคำถามว่าทำไมก่อการร้ายเนี่ยมันจะเกิดจากอิสลามแล้วเราก็ไม่พบในศาสนาอ๋อนั่นแหละคือความหมายและอย่างในเรื่องของการโจมตีครั้งนี้ค่ะสื่อท้องถิ่นฝรั่งเศสก็ได้ออกมาระบุนะคะว่ามือปืนเนี่ยมีการต้องโทษจำคุกหลายปีก่อนหน้านี้ในความผิดฐานใช้ปืนเข้ายิงตำรวจและเมื่อไม่นานนี้หน่วยข่าวกรองฝรั่งเศสก็ระบุว่าเขามีแนวโน้มจะเป็นมุสลิมที่ถือคตินิยมสุดโต่งเกินห้ามเหมือนที่ผมบอกไว้แล้วที่อาจารย์สมานพูดไปทีนี้ที่เป็นอิสลามเนี่ยก็เพราะว่าดินแดนตะวันออกกลางเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกแล้วก็การต่อสู้กันในดินแดนนั้นเนี่ยมันมี3มิติคือ 1. มิติทางศาสนาหรือความเชื่อ 2. มิติทางอำนาจทางดุลอำนาจในภูมิภาค 3. มิติทางผลประโยชน์3มิตินี้ถูกล้อมรวมเป็น1ถ้าคุณไม่ใส่ความเชื่อลงไปสู้ตรงนั้นไม่ได้นี่ก็อย่างดังนั้นการไปสู้ตรงนั้นต้องใส่ความเชื่อลงไปแล้วความเชื่อแบบก่อการร้ายมันถูกใส่ลงไปแล้วพอมันถูกใส่ลงไปที่ตะวันออกกลางแล้วเนี่ยมุสลิมมันมีทั่วโลกทีนี้มุสลิมทุกพวกอยู่ทั่วโลกให้เข้าใจอย่างนี้ก็เหมือนศาสนาอื่นๆนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นศาสนาพุทธทุกนิกายก็มีทั่วโลกจริงไหมศาสนาคริสต์ทุกนิกายก็มีทั่วโลกจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามทุกนิกายก็มีทั่วโลกไงเรื่องของเรื่องทีนี้พอมันมีนิกายก่อการร้ายขึ้นมาเนี่ยนิกายก่อการร้ายมันก็มีทั่วโลกไงแต่ขึ้นอยู่กับว่าทั่วโลกที่นิยมการก่อการร้ายนี่มีความรุนแรงแค่ไหนมีอุณหภูมิแค่ไหนและถ้าเกิดว่าอุณหภูมิที่ผมว่าเนี่ยถ้าความอยุติธรรมมีสูงการก่อการร้ายก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงตามถูกไหมถ้าเชื้อนี้มันเข้าไปส่วนผมนี่ผมเป็นมุสลิมที่ต่อท่านนั้นก่อการร้ายเพราะผมรู้ว่าการก่อการร้ายมีที่มาที่ไปอย่างไรและผมก็มีหน้าที่เชิญชวนมุสลิมทั้งหลายนี่ออกจากแนวทางการก่อการร้ายแล้วผมก็ทำมาหลายปีแล้วเยาวชนจำนวนมากมายใน Facebook ที่อยู่กับก่อการร้ายนี่ก็เปลี่ยนใจเพราะผมจำนวนไม่น้อยแล้วผมก็ลงไปสัมมนาหรือผมไปอบรม3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากหน่วยงานของรัฐนี่ผมก็แทรกเรื่องการก่อการร้ายไปแล้วก็แนะนำว่าไอ้แนวทางการต่อสู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันคืออย่างไรทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือผลข้างเคียงนี่นะมันก็เกิดขึ้นว่ามีผู้ที่เข้าไปผสมโรงเลยก็คือไปเอาไอ้แนวคิดก่อการร้ายนี่ไปตีกลุ่มมุสลิมทั้งโลกว่ามุสลิมก่อการร้ายอันนี้อันตรายนะเพราะนั้นท่านต้องรู้เรื่องด้วยนะครับคือท่านต้องศึกษาด้วยถ้าไปตีว่ามุสลิมก่อการร้ายเรารวมผมด้วยนะครับซึ่งผมนั้นไม่เคยก่อการร้ายคนนี้ก่อการรักก่อการรักอย่างเดียวเนี่ยโอ้พูดโดนใจก่อการรักน้องเอ็นก็รู้ว่าที่มันนั่งอยู่นี่นะพี่มันนั่งอยู่นี่พี่พูดแต่ความรักตลอดเวลาเลยมองหน้าน้องแอนแล้วตายิ้มตลอดยิ้มแล้วก็เยิ้มด้วยไม่โชคดีก็ถูกยิงตายวันนี้เนี่ยคือเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกต้องคือไม่ใช่ความไม่ใช่หมายความว่าอย่าเราคิดดูดีๆนะก็คือว่ามุสลิมนะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ว่าผู้ก่อการร้ายคือมุสลิมพูดอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ใช่มุสลิมทุกคนทุกคนเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ผู้ก่อการร้ายทุกคนดันเป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกับมุสลิมเนี่ยที่ต่อต้านก่อการร้ายไม่ใช่ไปเอาไอ้พวกในนามมุสลิมที่ก่อการร้ายเนี่ยมาโจมตีมุสลิมต้องร่วมกับมุสลิมเนี่ยเพื่อโจมตีผู้ก่อการร้ายมันถึงจะถูกต้องและเข้าใจให้ถูกต้องเพราะถ้าเข้าใจผิดสังคมก็เข้าใจผิดหมดแล้วสื่อนี่สำคัญที่สุดบางทีผูกไทใส่สูตรดูดีนั่งวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ผิดมหันต์เช่นวิเคราะห์ว่าพวกก่อการร้ายคือมุสลิมซุนนีหัวรุนแรงอย่างนี้วันนี้แปลว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยนะต้องใช้คำมุสลิมซุนนีไม่มีอุดมคติรัฐอิสลามไปตามเฟซบุ๊กไลฟ์ผมที่ผมบอกว่ารัฐอิสลามในอุดมคติของมุสลิมซุนนีชีอะและวาฮาบีบางพวกเห็นไหมอุดมคติรัฐอิสลามแบบไอซิสเนี่ยมันเป็นพวกแนวคิดสุดโต่งบางพวกก็คือมีอยู่ในทุกกลุ่มนี่แหละแต่ว่าเป็นบางพวกเป็นบางพวกที่พวกไม่ใช่มีอยู่ในทุกกลุ่มมีอยู่ในนิกายลัทธิที่เรียกว่าวาฮาบีตักฟีรีไม่ใช่ซุนนีทีนี้ปัญหาคือเราไม่รู้อะไรสื่อทั้งหลายเดี๋ยวไปพูดนี่ซีซัวไม่รู้เรื่องจริงแล้วไปพูดแล้วก็ไปเสียหายต่อมุสลิมทำตัวเป็นนักวิเคราะห์เวลาท่านจะวิเคราะห์โลกนี่ท่านต้องศึกษาโลกทั้งหมดสิไม่ใช่ไปศึกษาซีกนึงแล้วมาวิเคราะห์ทั้งโลกไม่ได้นะแล้วก็ไปเหมาว่าเรื่องตำหนิท่านถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมอิรักรัฐบาลอิรักเป็นมุสลิมหรือเปล่าล่ะฮะผมถามแล้วทำไมเขาปราบก่อการร้ายอ่ะทำไมไม่คิดมั่งอ่ะแล้วรัฐบาลซีเรียเป็นมุสลิมหรือเปล่าเป็นมุสลิมทำไมเขาปราบก่อการร้ายอ่ะเพราะนั้นท่านอย่ามากล่าวซีซัวมั่วไม่ได้มันต้องศึกษาให้รอบด้านหน่อยถ้าไม่มีความรู้ก็หุบปากไปก่อนดีกว่านะครับอย่าพูดในสิ่งที่ไม่รู้จริงค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์อุสมาได้บอกไปว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะว่าเป็นเรื่องใหญ่มีรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะตามกันต่อนะคะกับห้องข่าวแล้วเรื่องสุดสัปดาห์สำหรับช่วงนี้ค่ะยังอยู่กันที่ประเด็นในเรื่องเดิมกันอยู่นะคะสำหรับช่วงนี้ถามกันหน่อยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้คุยกันไปเราควรจะสร้างการรับรู้หรือว่าติดตามสถานการณ์ก่อการร้ายอย่างไรคะว่าให้ดูว่าไม่เกิดการวิตกกังวลจนมากเกินไปค่ะอาจารย์คือผมว่าต้องแยกก่อนว่าพูดถึงการก่อการร้ายระดับไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของภายในประเทศเนี่ยผมว่าเรื่องสำคัญที่สุดคืออย่าเชื่อเวลารัฐบาลพูดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตามนะครับเพราะว่าแนวโน้มของรัฐบาลทุกชุดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้เรื่องการก่อการร้ายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเช่นในบางช่วงที่มันมีเหตุการณ์ระเบิดพร้อมกันนะครับหลายจังหวัดนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ในช่วงวันแม่เนี่ยนะครับรัฐบาลก็มีการบอกว่านั่นเป็นเรื่องของการก่อการร้ายนะครับที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มการเมืองแล้วก็มีความพยายามเชื่อมโยงกับคนเสื้อแดงนะครับตอนนั้นก็เห็นชัดเจนว่าเรื่องของการก่อการร้ายถูกฝั่งรัฐบาลใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองขณะที่ในเวลานี้เนี่ยก็มีการออกหมายจับกลุ่มคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วไม่ใช่คนเสื้อแดงนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มคนซึ่งมาจากการปฏิบัติการใน3จังหวัดชายแดนใต้นะครับมีการออกหมายจับไปแล้วอย่างน้อย3คนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นกรณีในประเทศเนี่ยนะครับเรื่องไหนก็ตามที่รัฐบาลพูดเกี่ยวกับเรื่องก่อการร้ายเนี่ยขอให้คิดไว้ก่อนไว้เลยว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดรัฐบาลพูดความจริงแค่บางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นความเท็จความไม่จริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของรัฐบาลเองอย่างเช่นอีกเรื่องนึงที่คงจำกันได้ของกรณีระเบิดที่เอราวัณนะครับกรณีระเบิดเอราวัณตอนแรกก็มีการบอกว่าเกิดโดยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับโดยกลุ่มอุยกูร์หรือกลุ่มอื่นๆต่างๆนานาแต่ว่าเรื่องระเบิดเอราวัณเนี่ยประหลาดมากเพราะว่าในที่สุดจบลงด้วยการที่ได้ผู้ต้องหา2คน
นะครับแต่ว่าไม่ได้ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองคนด้วยข้อหาก่อการร้ายกลายเป็นข้อหาเรื่องการพกพาระเบิดในที่สาธารณะ อะไรไปซึ่งก็เป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็เป็นการพูดกันว่ามันเป็นเรื่องก่อการร้ายและพฤติกรรมมันก็น่าจะเข้าข่ายก่อการร้าย มีการระเบิดกลางเมืองหลวงแล้วมีคนจำนวนมากบาดเจ็บนะครับแต่ว่าที่สุดในการฟ้องกับศาลคดีที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องก่อการร้ายแสดงว่าในเรื่องของการก่อการร้ายถ้าเป็นเรื่องในประเทศเนี่ยมันมักจะถูกพูดนะครับถูกชี้นำด้วยเรื่องการเมืองของรัฐบาลค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ซึ่งเกิดเหตุไฟดับที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมกันในช่วง2สัปดาห์ก่อนนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับคนในวงการสื่อจำนวนมากก็ถูกรัฐบาลขอร้องว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการรายงานนะครับหรือแม้กระทั่งในการระเบิดพร้อมกันใน3จังหวัดรอบที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการขอร้องกับสื่อหลายที่เหมือนกันว่าขอให้หลีกเลี่ยงการรายงานข่าวพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำถามเรื่องข่าวเกี่ยวกับการก่อการร้ายในประเทศเนี่ยนะครับเวลารัฐบาลพูดเนี่ยผมคิดว่าต้องหารร้อยนะครับหรืออาจจะหารพันไปเลยแล้วก็พยายามฟังคนในพื้นที่พยายามฟังภาคประชาสังคมพยายามฟังนักวิชาการนะครับแล้วก็พยายามจะฟังคนส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องฟังโดยการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอย่าเข้าถึงสื่อไม่กี่กลุ่มไม่กี่แหล่งแล้วก็มีการเปรียบเทียบข้อมูลกันนะครับใช้ข้อมูลที่เข้าถึงสื่อหลายๆที่นะครับเป็นการเปรียบเทียบกันนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นว่าบางเรื่องพูดแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนนะครับมีความรู้ทางประวัติศาสตร์มีความรู้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศให้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าทำได้ก็คือมีความรู้ในเรื่องของยุทธการของกลุ่มต่างๆให้มากขึ้นด้วยเหมือนกันแสดงว่าถ้าอะไรที่เป็นการก่อการร้ายและรัฐออกมาพูดถึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องของการเมืองภายในมากกว่าแต่ถ้าเป็นการก่อการร้ายจริงๆเนี่ยรัฐเลือกที่จะปิดบังมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าหลายประเทศเป็นแบบนั้นนะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือถ้าเป็นการก่อการร้ายจริงๆโดยเฉพาะเป็นการก่อการร้ายที่มาจากปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับรัฐบาลบางประเทศบางแบบอาจจะไม่ต้องการให้ประชาชนยอมรับว่านั่นคือการก่อการร้ายเพราะว่าการยอมรับว่าเป็นการก่อการร้ายที่มาจากต่างประเทศจากภายนอกเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวของรัฐบาลนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวด้านการข่าวด้านการป้องกันความปลอดภัยกับประชาชนด้านความมั่นคงและยิ่งถ้าเกิดรัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลทหารด้วยเนี่ยความล้มเหลวนั้นเป็นความล้มเหลวที่น่าอับอายเพราะว่าจุดแข็งของความเป็นรัฐบาลทหารควรจะเป็นรัฐบาลซึ่งปกป้องประชาชนแต่หากรัฐบาลทหารดำเนินการแล้วมันเกิดการก่อการร้ายเกิดความไม่สงบด้วยการใช้กำลังอาวุธได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ประจานความล้มเหลวของรัฐบาลทหารเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่มาจากภายนอกประเทศเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนว่ารัฐบาลที่เป็นรัฐบาลลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเรื่องก่อการร้ายนะครับส่วนเรื่องในประเทศเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซึ่งมีลักษณะก่อการร้ายจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็จะหลีกเลี่ยงให้ประชาชนยอมรับว่าเป็นเรื่องก่อการร้ายเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลล้มเหลวในการควบคุมสถานการณ์แต่หลายเรื่องซึ่งรัฐบาลมักจะอ้างว่าเป็นเรื่องก่อการร้ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องของการเมืองภายในประเทศมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยมันถูกใช้เป็นเรื่องการเมืองมากถ้าเป็นเรื่องระดับภายในประเทศโดยเฉพาะในประเทศเราคล้ายกับเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้มั้ยคะอาจารย์ที่เขาไม่ใช้คำว่าก่อการร้ายแต่ใช้คำว่าก่อความไม่สงบอันนี้แล้วลักษณะถือว่าเป็นการก่อการร้ายมั้ยสำหรับเหตุการณ์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าต้องดูแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมผมก็ยังรู้สึกว่ามันเข้าข่ายใช้คำว่าก่อการร้ายได้แต่รัฐบาลไม่อยากใช้เพราะว่ามันทำให้ประเทศไทยดูควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ทำให้รัฐบาลดูเซน่าแต่ถ้าเกิดไปดูหน่วยงานระหว่างประเทศนะครับองค์กรที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยหลายองค์กรที่ศึกษาเรื่องนี้ก็จะเรียกประเทศไทยนะครับในโดยเฉพาะสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนว่าเป็นสถานการณ์ก่อการร้ายนะครับแล้วก็องค์กรที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยจำนวนหนึ่งก็จัดประเทศไทยนะครับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการก่อการร้ายมากที่สุดเป็นอันดับต้นของโลกนะครับเขานับถึงเหตุระเบิดรายย่อยต่างๆนะครับนับการยิงครูนับการยิงโต๊ะครูนับการยิงครูสอนศาสนานับการยิงพระทุกอย่างรวมกันด้วยกันเนี่ยนะครับการเสียชีวิตรายย่อยแบบนี้ในประเทศไทยถือว่าสูงมากเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเรากลายเป็นประเทศซึ่งหนึ่งคือเราคุ้นชินกับการเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเรามองเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือรัฐบาลเองก็พยายามจะควบคุมข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ด้วยให้เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรขณะที่ถ้าเอาข้อมูลมาทั้งหมดมารวมกันเนี่ย
ตัวเลขของการศึกษาการก่อการร้ายนะครับตัวเหตุการณ์ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยไทยอยู่ในอันดับที่สูงเป็น1ใน5อันดับของต้นของโลกแล้วนะครับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับหรือว่าเป็นความจริงว่าถ้าหากคุณนับการยิงการเสียชีวิตการเกิดเหตุระเบิดต่างๆนานาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้สูงเป็นอันดับที่อยู่ในท็อป5ของโลกซึ่งคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้กันทีนี้ถ้าถามถึงความเชื่อมโยงกันล่ะอาจารย์ระหว่างการก่อการร้ายที่มันเกิดอยู่ทั่วโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยกับเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้อาจารย์มองความเชื่อมโยงยังไงบ้างผมว่ามันก็มีทั้งส่วนที่เชื่อมโยงและไม่เชื่อมโยงครับเพราะว่ากระบวนการก็มีพื้นฐานของการเป็นกระบวนการชาตินิยมมาก่อนนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็มีความพยายามจะเอาเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับมาประสานให้เชื่อมโยงกับกระบวนการภายในนะครับในอดีตทำไม่ค่อยสำเร็จนะครับเพราะว่ากระบวนการของ3จังหวัดด้านของความเป็นชาตินิยมความเป็นบรรดาอิมุสลิมยังมีอยู่สูงนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับความพยายามในระยะหลังๆก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานะครับการเชื่อมโยงกันของคนที่มีความคิดคล้ายๆกันมีมากขึ้นด้วยการสื่อสารด้วยการใช้โซเชียลมีเดียนะครับการที่คนมีโอกาสสื่อสารมีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่ความคิดจะไหลเวียนซึ่งกันก็มีสูงขึ้นขณะที่ในอดีตเนี่ยความพยายามจะเชื่อมโยงกันไม่ค่อยสำเร็จนะครับหลายคนก็พูดตรงกันว่าพื้นฐานของสถานการณ์มันยังเป็นเรื่องชาตินิยมมาลายอยู่มุสลิมอยู่เพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกพยายามเข้ามาแต่ก็ไม่มีผลอะไรในส่วนของทางด้านรัสเซียก็มีการเตือนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบนี้จะมีผลต่อประเทศไทยเรามากไหมคะผมว่าไม่น่ามีครับเพราะว่าเป็นการเตือนปกติของสถานทูตนะครับก็เป็นการเตือนในช่วงที่ประเทศไทยเพิ่งเกิดเหตุระเบิดนะครับเป็นการเตือนซึ่งพอผ่านไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการยกเลิกคำเตือนไปนะครับเป็นการเตือนซึ่งเมื่อเกิดเหตุก็จะมีการเตือนกันเป็นปกติแต่ก็แน่นอนว่ามันก็สะท้อนว่าเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่มันระเบิด3จังหวัดพร้อมกันเนี่ยรัฐบาลไทยหรือประเทศไทยทำเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะครับผมจำได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนพอมาตื่นมาดูหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเนี่ยแทบจะไม่เป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ฉบับไหนเลยนะครับแม้กระทั่งในทีวีเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่นะครับผมคิดว่าต้องยอมรับว่าเราอยู่ในภาวะที่รัฐบาลเนี่ยควบคุมข่าวแทบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข่าวถูกคัดกรองข่าวถูกควบคุมการนำเสนอไม่ว่าจะในทีวีหรือในหนังสือพิมพ์โดยรัฐบาลอยู่แล้วประชาชนที่อยู่ในส่วนกลางก็จะไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทางที่จริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศเองถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมคิดว่าโดยภาพรวมเหตุการณ์มันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะในฐานะของคนไทยเราอาจารย์พี่ว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรฮะที่จะลบในเรื่องของภาพที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ชาวรัสเซียที่จะเดินทางมาเนี่ยเขามีความมั่นใจผมว่ามันลบไม่ได้หรอกครับเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะครับและตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้มันก็สะท้อนว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยจริงเพราะว่าเป็นคือตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเนี่ยรูปแบบความรุนแรงมันบ่อยขึ้นแล้วมันยกระดับมากขึ้นนะครับในช่วงปี59เนี่ยมันมีอยู่อย่างน้อยช่วงประมาณเดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายนกรกฎาคมที่เกิดคาร์บอมต่อเนื่องใน3จังหวัดซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่นะครับเป็นสถิติที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าคาร์บอมเป็นเรื่องของการล้มเหลวในการควบคุมพื้นที่แล้วก็ในอดีตเนี่ยอาจจะมีการเกิดเหตุระเบิดลักษณะคาร์บอมจริงแต่ยังไม่เคยมียุคไหนที่การเกิดคาร์บอมมันเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างที่เกิดขึ้นในปี59ผมจำได้ว่าประมาณมีนาคมจนถึงกรกฎาคมนะครับอย่างน้อย 5-6 เดือนที่มันมีคาร์บอมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ผมเชื่อว่ามีความน่ากลัวมากขึ้นหนักหน่วงมากขึ้นแล้วก็คงต้องตั้งคำถามต่อว่าแนวทางของรัฐบาลชุดนี้ที่เอาทหารนี่เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาเนี่ยมาถูกทางจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากการใช้ทหารเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหามาถูกทางทำไมความรุนแรงมันยกระดับมากขึ้นนะครับความรุนแรงมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นปฏิบัติการมีลักษณะของการกระทำพร้อมกันได้มากขึ้นปฏิบัติการที่กระทำพร้อมกันได้มากขึ้นแสดงถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐหลายพื้นที่ล้มเหลวพร้อมกันมากขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนต่างประเทศมีสิทธิ์กังวลไหมก็คือมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะกังวลไม่สามารถแก้อะไรได้ครับแล้วอาจารย์อุษมานะคะมองความเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของบ้านเราอย่างไรบ้างผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจ3คำต่อไปนี้หนึ่งคือก่อความไม่สงบสองก่อการร้ายแล้วก็สามลัทธิการก่อการร้ายซึ่งผมคิดว่าต้องแยกให้ออกก่อความไม่สงบก็คือระเบิดเสาไฟวางตะปูเรือใบ
ถูกไหมพี่หรือวางระเบิดในสวนสาธารณะซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆต่อชีวิตผู้คน อันนั้นก่อความไม่สงบคล้ายๆสร้างสถานการณ์อะไรแบบนั้นให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองอะไรแบบนี้นั่นคือก่อความไม่สงบแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดการปฏิบัติการเหล่านั้นกระทบต่อผู้บริสุทธิ์แปลว่าการกระทำนั้นไม่ได้หวังมุ่งหมายคู่กรณีไม่ได้หวังมุ่งหมายต่อศัตรูคู่ต่อสู้แต่หมายว่ามีจุดประสงค์แบบเลื่อนเลือนไปหมดไม่ได้สนใจว่าเด็กจะถูกฆ่าสตรีถูกคนชราผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องเช่นยิงมั่วนะวางระเบิดหน้าเซเว่นหวังที่จะเอาชีวิตแต่ถ้าวางระเบิดหน้าเซเว่นไม่ได้หวังจะเอาชีวิตหวังแค่ที่จะให้กระจกมันแตกหรือให้คนมาตกใจข่มขู่ให้เกิดความกลัวอันนี้ก่อความไม่สงบทีนี้จะแยกยังไงคะคือแสดงว่าเขาต้องไปวางที่เขามั่นใจว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ถ้าไปในจุดที่มันมีโอกาสที่จะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยแสดงว่าเจตนาอันนี้ก่อการร้ายนะก่อการร้ายนะครับแล้วก็3คือลัทธิการก่อการร้ายลัทธิการก่อการร้ายนี่ลึกกว่าอันใดทั้งหมดเพราะมีเป้าหมายมีความเชื่อหวังผลตอบแทนที่เป็นสวรรค์แล้วเมื่อการกระทำเช่นนี้ได้ไปอยู่กับพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องลัทธิแล้วครับก็เหมือนลัทธิอื่นๆลัทธิอมเชนริเกียวในญี่ปุ่นใช่ไหมหรือว่าลัทธิที่ตายแล้วได้ไปเป็นพระเจ้าในดาวลูกไก่อันนั้นมันก็มีลัทธิทั่วไปนะลัทธิแปลกๆเหล่านี้นะไม่ใช่ว่าไม่มีในประเทศตะวันตกนี่ยิ่งมีเยอะนะลัทธิพวกนี้นะนะครับนี่คือลัทธิอันนี้มันเป็นเข้าไปถึงลัทธิเพราะนั้นเวลามันเกิดเหตุขึ้นเราก็ต้องดูว่าอันนี้มันแค่ก่อความไม่สงบหรืออันนี้เป็นการก่อการร้ายถ้าเป็นการก่อการร้ายก็ต้องดูต่อไปว่าไอ้การก่อการร้ายนี่มันมาจากลัทธิการก่อการร้ายหรือไม่ใช่การก่อการร้ายที่มันมาจากลัทธิการก่อการร้ายดูยังไงอะคะมันก็ต้องไปจับผู้ก่อการร้ายมาแล้วทำการสืบสวนสอบสวนก็ดูหน้าดูตาดูแววตาดูคำพูดดูความคิดอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอันนี้อยู่ในลัทธิหรือไม่คนที่ต้องการคืออะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจ3ประการนี้ลัทธิการก่อการร้ายมันก็มีอยู่ทั่วโลกอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ข้อที่1 2การก่อการร้ายที่ไม่ใช่ลัทธิเนี่ยก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะการก่อการร้ายตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าเป็นลัทธิในอิสลามหรือลัทธินอกอิสลามทำได้หมดก็นี่ไงที่นักวิจารณ์ก่อการร้ายเขาบอกว่าต่อไปมันจะเกิดลัทธิก่อการร้ายท้องถิ่นนะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะว่าศาสนาไหนแนวคิดใดนะครับแล้วก็ลัทธิก่อการร้ายนี่ต่อไปอาจจะอยู่ในศาสนาอื่นก็ได้ไงคืออธิบายหลักเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นี่พอเราเข้าใจ3ประการนี้แล้วนี่เราก็มาพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่าจะอยู่ในหมวดไหนซึ่งผมเองผมคิดว่าหนึ่งนะครับเรื่องของจิตวิทยานะจิตวิทยาเรื่องความมั่นคงไอ้นั่นเรื่องหนึ่งนะเช่นจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าก่อการร้ายหรือจะเรียกว่าก่อการร้ายหรือจะเรียกหรือไม่เรียกไอ้นั่นมันเป็นผลทางจิตวิทยานะครับเรื่องความมั่นคงนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าลักษณะของการกระทำความผิดเนี่ยมันบอกได้ว่าไอ้นี่มันก่อความไม่สงบเหลือนี่มันก่อการร้ายแล้วเมื่อมีทำการสืบสวนสอบสวนแล้วนี่พอเราสาวไปแล้วนี่มันก็สาวไปได้อีกว่าไอ้ก่อการร้ายเนี่ยมันมาจากลัทธิหรือมันมาจากมือปืนรับจ้างเฉยๆนะอันนี้มันก็จะเป็นแล้วทีนี้ค่ะในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาเป็นลัทธิหรือเขาเป็นอะไรอะในการก่อการร้ายอะค่ะก็นี่ก็ต้องไปถามผู้ที่ไปถามผู้ที่จับเขามาเพราะมันมีหลายคือแต่ละเหตุการณ์มันบอกใช่มันแตกต่างกันนี้ถ้าเราไปถามว่าลัทธิการก่อการร้ายในภาคใต้เนี่ย มันอยู่ตรงไหนแล้วใครสอนเนี่ยนะก็ยังไม่มีใครยืนยันว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีลัทธิการก่อการร้ายสอนการก่อการร้ายขึ้น อย่างเป็นเรื่องเป็นราว มันไม่มีแต่ว่าตามผลงานการวิจัยเนี่ยมีผู้นิยมมีผู้นิยมก็เหมือนกับว่าเรานิยมเชกัวล่านักสู้นิยมเชกัวล่านิยมเหมาเจ๋อตงหรือว่านิยมหมาจะมาการทีหรือว่านิยมลุงฮูก็จะปฏิบัติตามเขาอันนี้เป็นความนิยมเป็นฮีโร่ในใจอันนั้นมันอยู่แค่ความนิยมเป็นฮีโร่ในใจแต่ว่าพอการปฏิบัติการการก่อการร้ายนี่ผมก็อยากให้มองหลายมิติไงว่าเจ้าหน้าที่นี่มีสิทธิ์เป็นผู้ก่อการร้ายได้ไหม
ปฏิบัติตามกฎหมายนี่แหละแต่ปฏิบัติการกฎหมายเยี่ยงผู้ก่อการร้ายได้ไหมโดยลักษณะน่ะนึกออกไหมเออเนี่ยมันต้องมองหลายมิติอันนี้เรามองก่อการร้ายเฉยๆนะไม่ได้มองลัทธิเออผมยกตัวอย่างอะไรแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าผมสู้อาจารย์สีโรดไม่ได้แล้วผมเนี่ยก็เลยไปตีหมาอาจารย์สีโรดถามว่าอันเนี้ยหมาอาจารย์สีโรดผิดอะไรอันนี้ผมคิดว่านี่คือการก่อการร้ายแบบเดียวกันนี่แหละคือความคิดแบบนี้แหละผมสู้อาจารย์สีโรดไม่ได้สีโรดตัวใหญ่กว่าผมก็ไปชกด้วยพี่สีโรดก็แค่เอามือข้างเดียวบีบขมับผมก็ยอมแล้วแล้วผมจะสู้กับอาจารย์สีโรดยังไงมีหมาอยู่ตัวนี้เนี่ยเป็นพันพุดเดิ้ลกอดเช้ากอดเย็นอยู่ผมก็ไปเอาหมาพันพุดเดิ้ลของพี่ธีโรจน์เอาหลอดน้ำแข็งแย่จมูกเป่ง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 อาจารย์ธีโรจน์บอกยอมแล้วปล่อยมันนะยอมแล้วปล่อยป๊อกกี้มาอันนี้คือลักษณะมันท่าทางเหมือนอาจารย์เสรีมากกว่านะปล่อยมาไอ้อย่างนี้คือลักษณะการก่อการร้ายนึกออกยังเพื่อนเป็นแนวคิดที่วิปริตมันไม่อยู่ภายใต้กรอบของศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณคุณธรรมกติกาสากลเช่นการเผาโรงเรียนการฆ่าพระการเผาโรงเรียนที่ไม่ใช่ก่อการร้ายการเผาโรงเรียนก่อความไม่สงบแต่จะเผาผอเผาผอโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือก่อการร้ายฆ่าพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยฆ่าพระสงฆ์ก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฆ่าโต๊ะครูก็ก่อการร้ายฆ่าอิหม่ามก็ก่อการร้ายเพราะอะไรเขาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะคือผู้บริสุทธิ์ทำลายเมื่อไหร่มันเข้าลักษณะก่อการร้ายแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์สมานบอกว่าสู้อาจารย์สิโรจไม่ได้ก็บอกว่าไปทำกับหมาอาจารย์สิโรจแต่ถ้าเกิดทำกับสู้ไม่ได้และทำในนามลัทธิการก่อการร้ายอันนี้ร้ายแรงกว่าไหมแต่ก็แน่นอนแหละครับเพราะว่าเมื่อดึงเข้าสู่ลัทธิได้เมื่อไหร่นะโอ้ลัทธิมันเกี่ยวกับความเชื่อนะน้องมันไม่ธรรมดานะไปสวรรค์เลยนะครับความเชื่อมันจึงอันตรายถ้ามันเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อไหร่นะมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือถ้าเราจะทำความเข้าใจการก่อการร้ายเป็นอย่างนี้และการก่อการร้ายเวลานี้มันถูกสร้างแล้วมันมีอยู่แล้วมันเผยแพร่แต่ว่าทั้งหมดนั้นนะมันเป็นแค่เครื่องมือในการต่อสู้ของผู้บงการของผู้สร้างและที่ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วเราควรทำอย่างไรกับลัทธิก่อการร้ายนี่ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจนะใครที่มีความคิดไปในทางการก่อการร้ายเชื่อในการก่อการร้ายต้องถกเถียงทำความเข้าใจต้องให้ปัญญาเพราะอะไรที่น่ากลัวที่สุดก็คือผู้ก่อการร้ายที่บริสุทธิ์ร้ายบริสุทธิ์อ่ะน่ากลัวนะไอ้ผู้ก่อการร้ายที่มันไม่บริสุทธิ์มันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์นี่นะนั่นน่ะสิอันนี้เปลี่ยนใจง่ายเพราะทำเพื่อผลประโยชน์หรอกแต่ที่ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ที่ทำเพื่อสวรรค์นี่คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องนะเพราะนั่นเนี่ยแต่ว่านั่นแหละครับมาตรการสุดท้ายเลยก็คือว่าที่ไม่ให้ผู้ก่อการร้ายหรือลัทธิก่อการร้ายนี่มันมีความเจริญเติบโตและถูกฝังเชื้อถูกปลูกเมล็ดพันธุ์ได้นี่นะก็คือการไม่ให้เกิดความอยุติธรรมมันแปลว่ามีอยู่ทางเดียวที่ชนะก่อการร้ายได้ก็คือต้องมอบความยุติธรรมจะได้ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อของการก่อการร้ายนั่นเองใช่ค่ะนี่สองคนนี้พูดตรงกันหลายรอบเลยนัดกันมาบ้านเพื่อความยุติธรรมของเราวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะอาจารย์อุสมานลุยอาจารย์สิโรจน์คลามไพบูลย์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณกุณฑิดาชวนกุลดิฉันพรชนกไตรรัตน์ประดิษฐ์พร้อมทีมข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ